สควเซควายเสียงในความเงียบบอกเล่าเรื่องราวที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมตามความเป็นจริงของผู้มีอำนาจจากหนังสือและบทความต้องห้ามในราชอาณาจักรไทยประวัติศาสตร์ที่พึงสร้างรวมบทความเกี่ยวกับกรณี14ตุลาและ6ตุลาโดยสมศักดิ์เจียมธีรสกุล อ่านโดย SQ Stay Quiet เสียงในความเงียบส่วนที่3 6ตุลาเราสู้เพลงพระราชนิพนธ์การเมืองกับการเมืองปี2518ถึง2519 ปี2518ถึง2519ฝ่ายขวาได้รับการจัดตั้งสนับสนุนจากกลไกและชนชั้นนำของรัฐได้ทำการเคลื่อนไหวต่อต้านโจมตีขบวนการนักศึกษาและพันธมิตรฝ่ายซ้ายด้วยรูปแบบต่างๆอย่างหนักนับแต่การจัดตั้งอบรมมวลชนลูกเสือชาวบ้านนวพลใช้สื่อเช่นหนังสือพิมพ์บางฉบับดาวสยาม บ้านเมืองและเครือข่ายสถานีวิทยุของทหารที่เรียกตัวเองว่าชมรมวิทยุเสรีนําโดยสถานีวิทยุยานเกราะจัดชุมนุมของตัวเองหรือก่อกวนการชุมนุมของนักศึกษาไปจนถึงใช้อาวุธทําร้ายโดยตรงคาอินทาศีบุญเรืองและผู้ปฏิบัติงานชาวนาอื่นๆคาอมเรศชัยยะสะอาดผู้นํานักศึกษามหิดล และบุญสนองบุญโยทยานอาจารย์ธรรมศาสตร์เลขาที่การพักสังคมนิยมปาระเบิดใส่การเดินขบวนต่อต้อตานฐานทัพอเมริกันและการชุมนุมต่อต้านการกลับมาของประภาจารุสเถียรทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากอย่างไรก็ตามเฉพาะในส่วนการโฆษณานั้นอาจกล่าวได้ว่า ขบวนการนักศึกษาและพันธมิตรฝ่ายซ้ายเองเป็นฝ่ายรีเริ่มและเหนือกว่าในด้านสิ่งตีพิมพ์ประเภทหนังสือเล่มเรียกว่าเป็นยุคทองของพ็อกเก็ตบุ๊กงานเขียนกวีนิพนธ์เรื่องสัน้นภาพเขียนและการ์ตูนการเมืองแนวรวมศิลปินชายราชวัตรและการจัดนิทรรศการและการแสดงต่างๆบรรดากลุ่มละครและวงดนตรีเพื่อชีวิตสงครามวัฒนธรรมระหว่างทั้งสองฝ่ายจึงเป็นไปอย่างดุเดือด ในด้านเพลงเราได้เห็นการต่อสู้ระหว่างเพลงเพื่อชีวิตของฝ่ายซ้ายกับเพลงปลุกใจของฝ่ายขวาเป็นที่น่าสังเกตว่าเนื้อหาและท่วงทํานองของเพลงเพื่อชีวิตซึ่งโดยรวมแล้วมีความหลากหลายกว่าเพลงปลุกใจมากพัฒนาไปในทางสู้รบรับใช้การชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองมากขึ้นถ้าผมจำไม่ผิด เพลงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในระหว่างการชุมนุมของนักศึกษาในช่วงปี2519คือโคมฉายบานเกิดเมืองนอนและวีรชนปฏิวัติซึ่งล้วนสะท้อนให้เห็นความเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ที่ว่านี้โคมฉายซึ่งเป็นเพลงเดียวในสามเพลงนี้ที่แต่งโดยนักศึกษาเป็นการสดุดีการต่อสู้ด้วยอาวุธในชนบทโดยตรงาขามเขาลำธารฟันฝ่าศัตรู กระชับปืนสู้สู้เพื่อโรคใหม่กองทัพประชาะแกล่งกล้าเกลียงไก่ชูธงนำชัยมาให้มวลชนส่วนอีกสองเพลงจัดเป็นเพลงปฏิวัติมากกว่าเพลงเพื่อชีวิตในความหมายเดิมเพราะเป็นเพลงที่เอามาจากในป่า คือจากการออกอากาศของสถานีวิทยุเสียงประชาชนแห่งประเทศไทยสถานีวิทยุคลื่นสั้นของพอคทอบ้านเกิดเมืองนอนแต่งโดยผู้ปฏิบัติงานพักเขตภูผ่านส่วนวีรชนปฏิวัติแต่งโดยจิตภูมิศักดิ์สมัยอยู่ในคุกในหมู่ฝ่ายขวาเพลงปลุกใจที่ได้รับความนิยมมากที่สุดอาจกล่าวได้ว่ามีสามเพลงเช่นกันทหารพันเรศวนเป็นเพลงที่พักชาติไทย ซึ่งเป็นหัวหอกของฝ่ายขวาในวงรัฐบาลน,นำท่อนหนึ่งมาใช้เป็นคำขวัญในการหาเสียงเปรียงเปรียงดังเสียงฟาฟาดโครมโครมพินาศพังสลอนเปรียงเปรียงลูกปืนกระเด็นกระดอนโครมโครมดัสกรกระเด็นไก่ทาสินชาสินแผ่นดินสิ้นกษัตริย์เห็นสุดจะยืนหยัดอยู่ได้แต่ได้รับความนิยมสูงสุดน่าจะเป็นหนักแผ่นดิน ซึ่งสมัยหนึ่งวงดนตรีกรมาชนของนักศึกษาถึงกับเคยนำมาร้องเพื่อโจมตีพวกฝ่ายขวาเองเพราะเนื้อเพลงส่วนใหญ่สามารถไปกันได้กับการแอนตี้จักรวรรดิน,นิยมต่างชาติของขบวนการนักศึกษาคนใดใช้ชื่อไทยอยู่กายก็ดูเหมือนไทยด้วยกันคนใดเห็นไทยเป็นทาสด,ดูถูกชาติเชื้อชนถิ่นไทยแต่ยังเฝ้าทำกินกอบโกยสินไทยไป เหยียดคนไทยเช่นทาดของมันหนักแผ่นดินหนักแผ่นดินคนเช่นนี้เป็นคนหนักแผ่นดิน อีกหนึ่งในสามเพลงปลุกใจยอดนิยมของฝ่ายขวาคือเพลงพระราชนิพนธ์เราสู้ซึ่งเริ่มถูกนำออกเผยแพร่ในช่วงครึ่งแรกของปี2519ในความทรงจำของผมการปรากฏตัวของเพลงนี้ในฐานะหนึ่งในเพลงที่ฝ่ายขวาใช้ต่อสู้กับขบวนการนักศึกษาเป็นเรื่องที่ชวนให้แปลกใจไม่น้อยในสมัยนั้นโดยเฉพาะการที่เนื้อเพลงดูเหมือนจะต้มตีต่อต้านขบวนการนักศึกษาโดยตรง จำได้ว่าไม่มีใครทราบหรืออธิบายได้ว่าเหตุใดเพลงพระราชนิพนธ์จึงกลายมามีบทบาทเช่นนั้นผมเองเก็บเอาความไม่รู้นี้ไว้กับตัวมากกว่าสองทศวรรษจนเมื่อไม่นานมานี้จึงได้ลงมือคน้นคว้าและพบข้อมูลที่น่าสนใจหลายอย่างเกี่ยวกับเพลงนี้หนึ่งในข้อมูลที่พบก็คือแม้จนปัจจุบันทางราชการเองก็ไม่รู้หรือรู้ผิดๆเกี่ยวกับความเป็นมาที่แท้จริงของเพลงเราสู้ เพลงพระราชนิพนธ์ภาพรวมเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนรู้จักคุ้นเคยเป็นอย่างดีในระหว่างงานเฉลิมฉลองการของราชสมบัติครบ50ปีเมื่อพุทธศักราช2539และพระชนมายุ7 2พรรษาเมื่อพุทธศักราช2542กิจกรรมอย่างหนึ่งที่ทั้งภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นอย่างแพร่หลายก็คือการอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ออกแสดงในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะตามสถานีโทรทัศน์และวิทยุและการจัดคอนเสิร์ต เพลงส่วนใหญ่ที่นำออกแสดงนั้นอาจกล่าวได้รวมๆว,ว่าเป็นเพลงแนวโรแมนติกที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมชาติและความรักที่เรารู้จักกันดีเช่นแสงเทียนยามเย็นสายฝนไกลลุงชะตาชีวิตแก้วตาขวัญใจและไกลกังวลเป็นต้นที่เรียกว่าเพลงพระราชนิพนธ์นั้นไม่ได้หมายความว่าทรงพระราชนิพนธ์คํำร้องเอง ที่จริงเพลงพระราชนิพนธ์ทั้งหมดคือเพลงที่ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองมีเพียงห้าเพลงเท่านั้นที่ทรงพระราชนิพนธ์คำร้องด้วยซึ่งเป็นภะะาษาอังกฤษทั้งห้าเพลงที่เหลือส่วนใหญ่ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองก่อนแล้วทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าให้ผู้อื่นประพันธ์คำร้องใส่ทั้งภาษาไทยและอังกฤษมีบางเพลงที่ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองใส่ให้กับคำร้องที่มีผู้อื่นประพันธ์ไว้แล้วเราสู้เป็นหนึ่งในเพลงประเภทนี้ การนับจำนวนเพลงพระราชนิพนธ์โดยปกติจึงนับจากจำนวนทำนองเพลงลายทำนองเพลงมีมากกว่าหนึ่งคำร้องจนถึงปัจจุบันเพลงพระราชนิพนธ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้นำออกแสดงเผยแพร่แก่สาธารณะมีทั้งสิ้น47เพลงทั้งนี้นับตามหนังสือท้าสถิตในดวงใจนิรัน์หนังสือประมวลบทเพลงพระราชนิพนธ์ซึ่งโรงเรียนจิตรดาจัดพิมพ์ในโอกาสการนาพิเศษ โดยมีสมเด็จพระเทพทรงเป็นองค์ประธานหนังสือดนตรีจากพระราชหฤทัยศูนย์รวมใจแห่งปวงชนที่คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีของรัฐบาลจัดพิมพ์นับเพลง Blue of อุทิศซึ่งสงพระราชนิพนธ์เพื่อเป็นอนุสร์แก่นายอุทิศทินกรณอายุทยานักดนตรีวงดนตรีอสอวันศุกร์ ที่ถึงแก่กรรมเมื่อปี2 5 2 2เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเพลงจากพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเทศในหนังสือเล่มเดียวกันนี้เรายังได้ทราบว่ามีเพลงอีกจำนวนหนึ่งที่ทรงพระราชนิพนธ์แต่ยังไม่เป็นที่พอพระราชหฤทัยจึงยังไม่ออกเผยแพร่อย่างไรก็ตามถ้านับตามจำนวนคำร้องเพลงพระราชนิพนธ์ที่เผยแพร่แล้วก็มีทั้งสิ้น72คําร้องจาก41ทํานองเพลง อีก6ททำนองเพลงไม่มีคําร้องการพิจารณาจากคําร้องนี้จะทําให้มองเห็นบางประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเพลงพระราชนิพนธ์ซึ่งจะได้กล่าวต่อไปในหนังสือรวมเพลงพระราชนิพนธ์ฉบับทางการเช่นสองเล่มที่เพิ่งกล่าวถึงเราจะพบเพลงพระราชนิพนธ์ตีพิมพ์ตามลําดับก่อนหลังของการพระราชนิพนธ์ทํานองถ้าทํานองใดมีมากกว่าหนึ่งคำร้องทุกคําร้องก็จะถูกตีพิมพ์ไว้ด้วยกัน ยกตัวอย่างเช่นเพลงอเล็กซานดราซึ่งคําร้องภาษาอังกฤษโ,ษโดยหม่อมร,ราชวงศ์เสนีปราโมทแต่งในปี2502แต่คําร้องไทยชื่อแผ่นดินของเราโดยท่านผู้หญิงมณีรัตนบุญนาคพึงแต่งในปี2516ก็จะถูกตีพิมพ์ไว้ก่อนเพลงยุงทองซึ่งสงพระราชนิพนธ์ทำนองและนายจำนงราชกิจแต่งคําร้องในปี2006เป็นตน้น โดยแต่ละเพลงจะมีคำบรรยายเกล็ดประวัติของการพระราชนิพนธ์ไว้สั้นๆควรกล่าวด้วยว่าข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาและปีที่แต่งทั้งทำนองและคำร้องของหลายเพลงมีความแตกต่างกันระหว่างหนังสือสองเล่มข้างตน้นทำให้การจัดลำดับก่อนหลังต่างกันด้วย บทความที่กล่าวถึงเพลงพระราชนิพนธ์ทั้งหมดเท่าที่ผมเคยอ่านล้วนเป็นการสดุดีพระราชอัศริยภาพด้านดนตรีมากกว่าเป็นการวิเคราะห์วิจารณ์จะมีวิเคราะห์บางก่อนในประเด็นด้านเทคนิคเช่นการที่ทรงบุกเบิกการใช้ไมเนอร์ครึ่งเสียงและบันไดเสียงคโครมาติดในวงการเพลงไทยสากลซึ่งก็ยังคงเป็นการวิเคราะห์ที่อยู่ในบริบทของการสดุดีอันที่จริง จากการพิจารณาเพลงพระราชนิพนธ์โดยรวมผมขอเสนอว่าเราสามารถจะแบ่งออกได้เป็นสองช่วงใหญ่ๆคือช่วงแรกที่ทรงรังสรรค์อย่างสม่ำเสมอ Creative Pearl จากปี2489ถึงปี2509กับช่วงหลังที่ทรงพระราชนิพนธ์แบบเฉพาะกิจ Occasional Pearl จากปี2509ถึงปัจจุบัน ในช่วงแรกนั้นทรงพระราชนิพนธ์เพลงออกเผยแพทยแทบทุกปีจากปี2489ถึง2502ส่วนใหญ่ปีละมากกว่า1ทํานองเพลงรวมทั้งสิ้น35ทํานองเพลงหลังจากนั้นทรงเว้นช่วงออกไปคือปี2506ทรงพระราชนิพานธ์หนึ่งทำนองเพลงปี2508ทรงพระราชนิพานธ์สี่ทนองเพลงและปี2509 ทรงพระราชนิพนธ์สองทำนองเพลงรวมทั้งสิ้น42ทํานองเพลงในระยะเวลา20ปีหรือ63คําร้องจาก36ทํานองอีก6ทํานองไม่มีคําร้องจากปี2509ถึงปัจจุบันคือ35ปีมีเพลงพระราชนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่เพียง5เพลงคือความฝันอันสูงสุด2514เราสู้2519เราเหล่ราราบ21 2,519รัก2,537และเมนูไข่2,538ทุกเพลงมีลักษณะต่างกับเพลงในช่วงแรกคือสรงพระราชนิพนธ์ทำนองใส่ให้กับคำร้องที่มีผู้อื่นประพันธ์ไว้แล้วด้วยการแบ่งเช่นนี้ทำให้เราได้ข้อสังเกตอย่างน้อย2ประการคือประการแรกระยะสิ้นสุดของช่วงที่ทรงรังสรรค์อย่างสม่ำเสมอ คือเมื่อเริ่มเข้าสู่ทศวรรษ2,510นั้นตรงกับยุคปลายของรัฐบาลอาหารเมื่อการเมืองไทยเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างขนาดใหญ่โดยที่สถาทบันกษัตริย์จะมีบทบาทสำคัญใน่ามกลางการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วยประการที่2องาทาไม่นับเพลงหลังสุดคือรักและเมนูไข่ซึ่งมีความเป็นมาในลักษณะกึ่งส่วนพระองค์หรือเรื่องภายในครอบครัวถ้าใช้ภาษาสามัญ คือทรงพระราชนิพนธ์จากบทกลอนเมื่อทรงพระเยาว์ของสมเด็จพระเทพทั้งสองเพลงและเพื่อเป็นของขวัญวันพระราชสมภพ7 2พรรษาสมเด็จพระพี่นางเมนูไข่ทั้งยังทิ้งระยะห่างจากเพลงก่อนหน้านั้นเราเล่าราบ21-20ถึงปีแล้วเพลงของช่วงหลังที่เหลือทั้ง3เพลงล้วนมีลักษณะที่เกี่ยวพันกับการเมืองร่วมสมัยอย่างใกล้ชิด ยิ่งถ้าเราพิจารณารวมไปถึงอีกสองคำร้องที่มีการประพันธ์ขึ้นใหม่ในช่วงนี้จากทํานองที่ทรงพระราชนิพนธ์ไว้แล้วในช่วงแรกคือเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทย2,514จากทํานองเพลงไกลกังวล ที่ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ในปี2,500และเพลงแผ่นดินของเรา2,516จากทํานองเพลงอเล็กซานราที่ทรงพระราชนิพนธ์ในปี2,502ก็จะเห็นลักษณะเกี่ยวพันกับการเมืองร่วมสมัยได้ชัดเจนขึ้นมองในแง่นี้เราอาจจะแบ่งเพลงพระราชนิพนธ์ทั้งหมดออกตามลักษณะของเพลงเป็น3ช่วงก็ได้คือในช่วง20ปีแรกจาก2 4 8 9ถึง2509 เป็นเพลงพระราชนิพนธ์โรแมนติกช่วง10ปีหลังจากนั้นจาก2,509ถึง2,519เป็นเพลงพระราชนิพนธ์การเมืองและช่วง20ปีเศษต่อมาจาก2,519ถึงปัจจุบันเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ในลักษณะส่วนพระองค์คือรักและเมนูไข่ควรกล่าวด้วยว่าช่วงต้นปี2,529พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรที่เชียงใหม่ หลังจากทรงหายแล้วก็ยังมีคณะแพทย์เฝ้าดูอาการพระองค์ได้ทรงรวบรวมคนเหล่านี้และผู้ตามเสด็จอื่นๆตั้งเป็นวงดนตรีพระราชทานชื่อวงว่าสหายพัฒนาโดยทรงฝึกสอนด้วยพระองค์เองบางคนในวงไม่เคยเล่นดนตรีมาก่อนและได้ทรงเขียนโน้ตเพลงพระราชทานแจกให้เล่นและได้ทรงพระราชนิพนธ์เพลงด้วยคอมพิวเตอร์ แต่ยังไม่เป็นที่พอพระาราชหฤทไยจึงยังไม่ออกเผยแพร่ดังที่สมเด็จพระเทพผู้ทรงเป็นสมาชิกพระองค์แรกของวงทรงเล่าไว้ซึ่งเป็นการสนับสนุนข้อสรุปที่ว่าช่วงหลังจากปี2519ถึงปัจจุบันเพลงพระราชนิพนธ์มีลักษณะส่วนพระองค์เพลงพระพราชนิพนธ์การเมืองขอให้เรามาพิจารณาประเด็นเพลงพระราชนิพนธ์กับการเมืองให้ละเอียดยิ่งขึ้น เพลงพระราชนิพนธ์ในช่วงแรกเกือบทั้งหมดมีลักษณะเป็นเพลงแนวโรแมนติกคือพัรณนาถึงธรรมชาติชีวิตและความรักหรือเพลงรื่นเริงหยอกล้อในหมู่นักดนตรีที่ส่งเล่นด้วย H&M BlueNevermindtheH&M Blue สุขสัญลักษณ์ FlydayNightrange จริงอยู่มีบางเพลงทรงพระราชทาน,นให้กับหน่วยทหารมาราชวัลลบธงชัเฉลิมพล มาร์ชราชนาวิกโยธินแต่เพลงเหล่านี้มีลักษณะเป็นเพลงเฉพาะประจำหน่วยงานแบบเดียวกับที่ทรงพระราชทานให้บางมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณ์ยุงทองเกษตราศ,ษศาสตร์แต่ทั้งห้าเพลงพระราชนิพนธ์ที่เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ2519เกิดเป็นไทยตายเพื่อไทย,ไทยแผ่นดินของเราความฝันอันสูงสุดเราสู้เราเหล่าลาบ21มีลักษณะการเมืองในวงกว้างออกไป คือเป็นการต่อสู้ทางอุดมการณ์กับคอมมิวนิสต์โดยตรงเพลงเราเหล่าราบ21นั้นอาจกล่าวได้ว่ามีลักษณะเป็นเพลงประจำหน่วยงานมากกว่าเพลงต่อสู้ทางอุดมการณ์แต่เป็นเพลงที่ทราบกันดีว่าในช่วงต้นทศวรรษ2 5 2 0นั้นสมเด็จพระนางจา้าพระบรมราชินีนาถทรงมีความใกล้ชิดกับทหารหน่วยนี้เป็นการส่วนพระองค์เป็นพิเศษจนทำให้ราบ21เป็นที่รู้จักกันดีในานาม ทหารเสือราชินีดังในเนื้อเพลงที่ว่าเราเชื้อชาติชายชาญทหารกลา้าทหารเสือราชินีสีสยามในบริบทของความแตกแยกในกองทัพขนาะนั้นซึ่งเป็นผลต่อเนื่องมาตั้งแต่14ตุลาขอเท็จจริงนี้มีความสำคัญทางการเมืองอย่างมากดังจะเห็นได้ว่าในระหว่างการปราบปรามกบฏยางเติร์ก รัฐประหาร1-3เมษายน2524ทหารหน่วยนี้ได้เป็นกำลังสำคัญที่เคลื่อนเขาปดอาวุธฝ่ายกบฏประเด็นที่น่าสนใจอย่างหนึ่งของเพลงพระราชนิพนธ์การเมืองทั้ง5คือยกเว้นเราสู้แล้วที่เหลืออีก4เพลงมีความเป็นมาเหมือนกันคือเกิดจากพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีนาถให้ประพันธ์คำร้องขึ้นและผู้ที่รับหน้าที่นี้สในสเพลง คือท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคยกเว้นเราเหล่าลาบ21ซึ่งประพันธ์คำร้องโดยร้อยตำรวจโทวันลบจัน์แสงสีเพลงเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทยนั้นหนังสือดนตรีจากพระราชธฤดไทยกล่าวว่าในปีพุทธศักราช2514บ้านเมืองอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจ สมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีนาถได้กราบบังคมทูลของพระราชทานให้ท่านผู้หญิงมณีรัตนบุญนาคแต่งคำร้องภาษาไทยจากทำนองเพลงไกลกังวลเพื่อปลุกจิตสำนึกให้คนไทยรักและหวงแหนแผ่นดินไทยส่วนเพลงแผ่นดินของเราหนังสือท้าสถิตในดวงใจนิรันด์กล่าวว่าเกิดขึ้นในระยะหลังเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีนาถโปรดเพลงปลุกใจให้รักชาติบ้านเมือง ทรงมีพระราชดำริว่าเพลงนี้อเล็กซานดราน่าจะใส่คำร้องภาษาไทยได้และคำร้องไทยของท่านผู้หญิงมณีรัตน์ก็มีเนื้อหาใกล้เคียงกับเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทยทั้งสองเพลงนี้ถ้านับจากจุดเริ่มต้นจริงๆอาจจะมีขึ้นหลังความฝันอันสูงสุดเล็กน้อยตามการบอกเล่าของท่านผู้หญิงมณีรัตน์เอง เมื่อตามเสด็จไปที่ตำหนักภูพิงราชนิเวศในปีพุทธศักราช2512ได้รับพระราชสวนีให้เขียนกลอนแสดงความนิยมส่งเสริมคนดีให้มีกำลังใจทำงานเพื่ออุดมคติและประเทศชาติข้าพเจ้าค่อยๆค,คิดหาคำกลั่นกลองให้ตรงตามความหมายเท่าที่จะสามารถแล้วทูลกล้าวถวายทอดพระเนศสมเด็จพระนางเจา้าทรงพระกรุณาติชมจนผลสุดท้ายออกมาเป็นกลอนห้าบท ความบันดาลใจในเรื่องนี้มีที่มาจากการสังเกตของข้าพเจ้าได้รู้เห็นพระราชอัธยาศัยพระราชริยวัรที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประพฤติปฏิบัติอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันไม่เสื่อมคลายหลังจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีนาถโปรดให้พิมพ์บทกลอนนี้ลงในกระดาษกาดแผ่นเล็กๆพระราชทานข้าราชการทหารตำรวจพลเรือนและผู้ทำงานเพื่อประเทศชาติ ตือนสติมิให้ท้อถอยในการทำความดีพอบ้านเมืองขนาดนั้นยุ่งอลเวงน่าเป็นห่วงอนาคตของประเทศชาติดนตรีจากพระาราชฤาษไทยนา183ต่อมาในปี2514สมเด็จพระนางเจ้าจึงได้กราบบังคมทูลขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสงใส่ทำนองให้กับคำกลอนกลายเป็นเพลงความฝันอันสูงสุดที่รู้จักกันมีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเพลงนี้3ประเด็นคือ 1. ผู้ที่รู้จักเพลง The Impossible Dream คงสังเกตว่าเนื้อเพลงภาษาอังกฤษใกล้เคียงอย่างมากกับคำกรภาษาไทยของท่านผู้หญิงมณีรัตน์ To dream the impossible dream ขอฝันไฝในฝันอันเหลือเชื่อ To fly the unbreakable force ขอสู้สึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหว To bear the break the unbreakable wall ขอทนทุกขรุกรงโหมกายใจ To u u n where the brave dare not go ขอฝ่าฟันพ้องภัยด้วยใจถนง and the world will be better for this โลกมนุษย์ย่อมจะดีกว่านี้แน่ that's one man's c o r n e e and c o u r a g with care พอมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้ถูกหยัน still s on with his last ones of courage คงยืนหยัดสู้ไปไฟประจันเพลง The Impossible Dream นั้นมาจาก Man of La Mancha ละครเพลงที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเรื่องหนึ่งในประวัติศาสตร์บลอดเว์ซึ่งแสดงระหว่างปี2508ถึง2514ต่อมาได้รับการสร้างเป็นหนังในปี2515บทละครเพลงเขียนโดยเดร์เวิร์สแมนทำนองเพลงโดยมิชเลช และคำร้องโดยจอนดารเรนขอให้สังเกตว่าบทกลอนของท่านผู้หญิงมณีรัตน์นั้นมีส่วนที่ไม่ลงตัวในแง่เนื้อหาบ้างเช่นโลกมนุษย์ย่อมจะดีกว่านี้แน่เพราะมีผู้ยอมอาสันก็พอปองเทิดผองไทยซึ่งน่าจะเป็นร่องรอยของการพยายามทำคำร้องดั้งเดิมให้เป็นแบบไทย,ไทย 2. ในความทรงจำของผมเพลงนี้เมื่อมีการนำออกเยผยแพร่ใหม่ๆใ,ในช่วงก่อน14ตุลาเล็กน้อยได้ทำในนามเพลงพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 3. กลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่ทำกิจกรรมการเมืองก่อน14ตุลาบางส่วนได้นำเอาเพลงนี้ไปตีพิมพ์ในหน้าหนังสือของตนในฐานะคำขวัญของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย เพื่อประชาชนในขณะนั้นนี่อาจถือได้ว่าเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการที่ขบวนการนักศึกษาในระยะนั้นมองว่าสิ่งที่ตัวเองและสถาบันกษัตริย์กำลังทำเป็นสิ่งเดียวกันเพื่ออุดมคติเพื่อส่วนรวมและประเทศชาติทั้งที่ความจริงสองฝ่ายมีจุดเริ่มต้นที่ไม่เหมือนกันระหว่างการต่อต้านเผด็จการเรียกร้องเสรีภาพของนักศึกษากับการแอนต้คอมมิวนิสต์พิทักษ์การดำรงอยู่ของสถาบันกษัตริย์ของราชสำนัก ดูราชการที่เจ็ดสระราชราชสำนักการแอนตี้คอมมิวนิสต์และ14ตุลาและพระราชหัตถเลขาสระราชราชการที่เจชีวประวัติของเอกสารฉบับหนึ่งในหนังสือเล่มนี้เราสู้ความเป็นมา ตามประวัติที่เป็นทางการเราสู้เกิดจากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ทำนองใส่คำร้องที่นายสมภพจันทราประพาประพันธ์เป็นกรอนสุภาพสี่บทในปีพุทธศักราช2516โดยที่คำร้องนี้นายสมภพได้ขอพระราชทานพระราชดำรัสที่พระราชทานแก่สมาชิกสภานิติบ,บัญญัติประกอบด้วยข้าราชการพลเรือน ตำรวจทห,หารและประชาชนซึ่งได้จัดแข่งฟุตบอลเพื่อนำรายได้ทุนกล้าวถวายโดยเสด็จพระราชกุศลและเข้าเฝ้านณพระตำหนักจินดาละโหฐานมาเขียนเป็นคำกรอนถวายดนตรีจากพระราชหฤทยัยนา187และได้ทรงพระราชทานให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่ทหารอาสาสมัครและตำรวจชายแดนท้าสถิตในดวงใจนิรันดร์นา333 จากข้อมูลนี้เราอาจตั้งเป็นข้อสังเกตเบื้องต้นได้ว่าเราสู้ตากกับอีก4เพลงพระราชนิพนธ์ของช่วงทศวรรษ2510ที่มีลักษณะาการเมืองในแง่ที่ว่า ขณะที่สี่เพลงพระราชนิพนธ์ดังกล่าวเกิดจากพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาถให้มีผู้ประพันธ์คำร้องทันผู้หญิงมณีรัตนบุญนาเป็นสำคัญแล้วกราบบังคมทูลขอพระราชทานทำนองจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราสู้มีต้นกำเนิดมาจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอง เท่ากับว่าได้ทรงพระราชนิพนธ์คำร้องโดยอ้อมซึ่งหมายความว่าเราสู้น่าจะสะท้อนพระราชดำริทางการเมืองของพระองค์องเองได้มากกว่าเพลงอื่นๆแต่อันที่จริงเราสู้มีความหมายพิเศษยิ่งไปกว่านั้นขอให้เราได้พิจารณาความเป็นมาของเพลงอย่างใกล้ชิดมากขึ้นประวัติที่เป็นทางการเราว่าเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเกิดแรงบันดาลพระราชหฤทยัย ที่จะทรงพระราชนิพนธ์เพลงเราสู้ก็ทรงหยิบซองจดหมายใกล้พระหัตถ์มาตีบรรทัดหาเซน้นเพื่อทรงพระราชนิพนธ์ทำนองเมื่อแล้วเสร็จ ก็พระราชทานให้วงดนตรีอ,อสวันศุกร์ซึ่งกำลังบรรเลงอยู่ในงานวันขึ้นปีใหม่1มกราคมพุทธศักราช2517นํำออกบรรเลงณนะพระราชวังบางปะอินจากนั้นได้ทรงนำกลับไปแก้ไขก่อนจะพระราชทานออกมาให้วงดนตรีอ,อสวันศุกร์บรรเลงและทรงแก้ไขอีกจนพอพระราชหฤทัยดนตรีจากพระราชหฤทัยนา187 เมื่อได้อ่านประวัติที่เป็นทางการของเพลงเราสู้นี้ครั้งแรกผมรู้สึกงุนงงไม่น้อยพอาถ้าประวัตินี้ถูกต้องก็หมายความว่าการที่เพลงพระราชนิพนธ์นี้ถูกเผยแพร่ในฐานะเพลงปลุกใจที่ฝ่ายขวาใช้ในการต่อสู้กับขบวนการนักศึกษาในปี2519นั้นเป็นเรื่องบังเอิญกล่าวคือเพลงนี้ได้เกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นอย่างน้อยสองปีและถ้าพิจารณาจากปีที่ว่า นายสมภพประพันธ์กอนจากพระราชดำรัสคือปี2516ก็น่าจะสันนิษฐานได้ว่าพระราชดำรัสเองก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆกับการต่อสู้ทางอุดมการระหว่างฝ่ายขวากับฝ่ายซ้ายเพราะในปี2516นั้นยังไม่เคยเกิดการต่อสู้เช่นนี้ขึ้นซึ่งก็ยิ่งทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเพลงเราสู้กับการเมืองปี2519เป็นเรื่องบังเอิญมากยิ่งขึ้น แต่ในอีกด้านหนึ่งเนื้อเพลงหลายตอนก็ดูราวกับว่าแต่งขึ้นเพื่อสถานการณ์ปี2518ถึง2519เพื่อตอบโต้ฝ่ายซ้ายขนาดนั้นโดยเฉพาะถึงขู่ฆ่าหลังโคตก็ไม่หวัน่นจะสู้รบกันไม่หลบหนีหายสู้ตรงนี้สู้ที่นี่สู้จนตายถึงเป็นคนสุดท้ายก็ลองดู และถ้าเป็นเรื่องสมเหตุสมผลที่จะมีสมมุติฐานล่วงหน้าได้ว่าในการแต่งคํากรอนจากพระราชดำรัสนั้นนายสมภพคงต้องพยายามให้เนื้อหาของกรอนใกล้เคียงกับพระราชดำรัสให้มากที่สุดก็ชวนให้คิดว่าพระราชดำรัสด,ดั้งเดิมน่าจะมีบางอย่างเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ต่อสู้ระหว่างฝ่ายขวากับฝ่ายซ้ายซึ่งก็ไม่น่าจะเป็นพระราชดำรัสปี2516ไปได้จริงอยู่ปี2516 มีการต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์แต่ถ้าพระราชดำรัสในปีนั้นจะพูดถึงการต่อสู้กับพอกคอก็ไม่น่าจะมีเนื้อหายอย่างที่เป็นอยู่ผมได้ตรวจดูประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต,ต่างๆซึ่งสำนักราชเลขาธิการจัดพิมพ์เป็นประจำทุกปี ผมว่าตลอดปี2515และ2516ไม่มีพระราชดำรัสที่พระราชทานแก่สมาชิกสภานิตบิบัญญัติประกอบด้วยข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจและประชาชนซึ่งได้จัดแข่งฟุตบอลเพื่อนำรายได้ทุนกล้าวถวายโดยสเสด็จพระราชกุศลและเข้าเฝ้านะพระตำหนักศิล,ลดาละโหทานแต้อย่างใดที่จริงไม่มีบันทึกการเข้าเฝ้าเช่นนี้ของกลุ่มบุคลลักษณะนี้เลยแม้แต่ครั้งเดียวในระยะสองปีนั้น จริงอยู่บางครั้งประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทมีการตกล่นที่สำคัญโดยไม่มีคำอธิบายเช่นสำหรับปี2516ขาดพระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่กรรมการศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยที่เขาเฟ้าเมื่อบ่ายวันที่13ตุลาคม2516 ซึ่งทรงแนะให้นักศึกษาสลายการชุมนุมหลังจากรัฐบาลปล่อย13ผู้ต้องหาเรียกร้องรัฐธรรมนูญแล้วเมื่อนิสิตนักศึกษาได้ดำเนินการมาตรงเป้าหมายและได้รับผลตามสมควรแล้วก็ขอให้กลับคืนสู่สภาพปกติดูพระบรมราโชวาชบับนี้ได้ในขบวนการประชาชนตุลาคม2516หน้า203 อันที่จริงยังทรงมีพระราชดำรัสต่อกรรมการศูนย์นอกเหนือจากพระบร,รมราโชวาชบับนี้ด้วยดูเล่มเดียวกันนา179ถึง181หรือฉบับปี2521ขาดพระราชดำรัสแก่ผู้เข้าเฝ้าถวายพระพรในวันที่4ธันวาคมอย่างน่าประหลาดเป็นต้น อย่างไรก็ตามในกรณีพระราชดำรัสเราสู้นี้การไม่ปรากฏในประมวลพระราชดำรัสสำหรับปี 2515- าและ2 5 1พนร้อ่าจะพรอมไม่ได้ทรงพระราชทานในปีนั้นจริงๆทั้งนี้นอกจากพิจรารณาความไม่น่าจะเป็นของเนื้อหาดังกล่าวข้างต้นแล้วที่สำคัญผมพบว่ามีพระราชดำรัสที่พระราชทานในปี2518ครั้งหนึ่งที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกับเพลงอย่างมากอันที่จริงผมอยากจะเสนอว่า นี่คือพระราชดำรัสที่เป็นต้นกำเนิดที่แท้จริงของเพลงนี้อย่างไม่ต้องสงสัยผมกำลังพูดถึงพระราชดำรัสที่พระราชทานแก่นักศึกษาพ่อค้าประชาชนมูลนิธิองค์กรต่างๆที่เขาเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษาวันที่5ธันวาคม2518ณาศาลาดุสิดาไลาพระราชวังดุสิต วันพฤหัสที่4ธันวาคม2518นี่คือชื่อเรียกที่เป็นทางการของพระราชดำรัสนี้ตามที่ปรากฏในประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่างๆปีพุทธศักราช2518นา315นาสังเกตที่มีคำว่านักศึกษาขึ้นก่อนเมื่อพระราชดำรัสนนี้ถูกตีพิมพ์ใหม่เมื่อเร็วๆนี้ชื่อเรียกได้ถูกเปลี่ยนเป็น พระราชดำรัสที่พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าการพระราชทานพระราชดำรัสในวันที่4ีธันวาคม วันที่4ทธันวาคม2518พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเข้าเฝ้าถาวายพระพรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษาพระราชดำรัสที่ทรงพระราชทานในครั้งนั้นอาจกล่าวได้ว่ามีลักษณะการเมืองมากที่สุดครั้งหนึ่งถ้าไม่ใช้ครั้งที่มากที่สุดในตลอดราชสมัยของพระองค์พบหมายถึงการเมืองในความหมายแคบที่เข้าใจกันทั่วไป ปัจจุบันเราคุ้นเคยกับความสำคัญของการที่ทรงมีพระราชดำรัสต่อผู้มาเข้าเฝ้าถวายพระพรนับหมื่นคนในวันที่4ธันวาคมของทุกปีเป็นอย่างดีล่าสุดพระราชดำรัสเมื่อ4ธันวาคม2540การจะเป็นเสือน,นั้นมันไม่สำคัญถูกหยิบยกมาเป็นจุดเริ่มตน้นของการรณรงค์ระดับชาติครั้งใหญ่เพื่อเศรษฐกิจพอเพียงพระราชดำรัสของปี2518นั้น เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีลักษณะหัวเลี้ยวหัวต่อ,อยางแหลมคมชนิดที่ยากจะหาช่วงอื่นในประวัติศาสตร์มาเทียบได้เพียงวันเดียวหลังการปฏิวัติสังคมนิยมล่าวซึ่งทำให้สถาบันกษัตริย์เจ้ามหาชีวิตสิ้นสุดลงและเพียงครึ่งปีเศษหลังชัยชนะของคอมมิวนิสต์ในเขมรและเวียดนาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ในลาวนั้นด้วยเหตุผลทางสังคมและประวัติศาสตร์ที่มีความใกล้ชิดอย่างมากกับประเทศไทยได้ก่อให้เกิดคลื่นความตกใจในหมู่ชนชั้นสูงของไทยอย่างกว้างขวางสะท้อนออกมาที่พาดหัวตัวโตของแบงคอกโพสต์ฉบับวันที่5ธันวาคมโดยอ้างคำพูดของบอมราชวงศ์ครึกริ์ปราโมดนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น No t r e a k to Our Throne ก่อนที่จะพิจารณาพระราชดำรัส,สี่ธันวาคม2518อย่างละเอียด ผมขอพูดถึงประเพณีที่ให้ความสัมพันธ์กับการพระราชทานพระราชดำรัสในวันที่4ธันวาคมของทุกปีในปัจจุบันสักเล็กน้อยผมเข้าใจเอาเองว่าการพระราชทานพระราชดำรัสในวันที่4ธันวาคมแก่พระสงนิกรที่เขาเ้าเป็นจำนวนมากนับหมื่นคนและผ่านสื่อโทรทัศน์ไปทั่วประเทศที่เราเห็นกันทุกวันนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากการพระราชทานพระราชดำรัสแก่คณะบุคคลกลุ่มเล็กๆ ที่เป็นตัวแทนขององค์การทางศาสนาต่างๆที่เขาเฝ้าถวายพระพ,พรวันเฉลิมพระชนพรรษาผมเข้าใจว่าในปีแรกๆในช่วงต้นทศวรรษ2510นั้นการเข้าเฝ้าของคณะบุคคลกลุ่มนี้ถือเป็นสิ่งที่เราอาจเรียกได้ว่าส่วนเสริมของการเข้าเฝ้าถวายพระพรที่นอกเหนือไปจากคณะอื่นๆเช่นทูตานุทูตพูดแบบสามัญง่ายๆคือเมื่อมีตัวแทนของต่างประเทศแล้ว ก็มีตัวแทนของต่างศาสนาด้วยในปี2511มีการเข้าเฝ้าของสถาบันและองค์การที่เกี่ยวข้องกับศาสนาโดยมีครูและนักเรียนแยกเข้าเฝ้าอีกคณะหนึ่งในวันที่5ปีต่อมามีการเข้าเฝ้าของผู้แทนองค์การศาสนาและผู้แทนสถาบันการศึกษาต่างๆปี2513มีการเข้าเฝ้าของคณะผู้แทนสมาคมและองค์การเกี่ยวกับศาสนา ครูและนักเรียนโรงเรียนต่างๆกับนักศึกษามหาวิทยาลัยรวม36คณะปี2514ผู้เขาเฝาถูกเรียกแบบเดียวกันกับปีก่อนเพียงแต่ไม่ได้ระบุจำนวนคณะและมีค่าราชการพ่อค้าประชาชนคณะกรรมการขอมูลลนิธิสมาคมและสโมสรต่างๆเขาเ้าอีกคณะในวันที่5 ปี2 5 1 5ไม่มีการพระราชทานพระราชดำรัสในวันที่4ธันวาคมทั้งนี้ถือตามหนังสือประมวลพระราชดำรัสผมไม่แน่ใจว่าปีนั้นไม่มีจริงๆหรือหนังสือตกหล่นถ้าเป็นกรณีแรกไม่แน่ใจว่าจะเกี่ยวข้องก,กับการที่ปี2514ส่ทรงมีพระราชดำรัสที่อาจจะตีความได้ว่าเป็นการกระทบกระเทือนต่อคณะปฏิวัติของอมพลถนอมกิติขจรที่พึงยึดอำนาจเมื่อวันที่17พฤศจิกาย,ยนหรือไม่ ที่จริงก็ไม่สมควรที่จะพูดเพราะว่าจะเป็นการกระทบกระเทือนแต่ก็ขอพูดสักเล็กน้อยเพราะว่าถือเป็นกันเองที่มีวิกฤตการณ์ในทางการเมืองในปัจจุบันนี้ส่วนหนึ่งที่ได้อ้างว่าเป็นเหตุผลที่จะต้องมีวิกฤตการณ์การเมืองก็คือนักศึกษานักศึกษาถูกอ้างว่าเก่ะความไม่เรียบร้อยในโอกาสที่ท่านทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ที่สนใจและผู้ปฏิบัติในทางศาสนก,กิจต่างๆและในทางการศึกษามาอยู่ด้วยกัน ขอให้ร่วมกันคิดในทางที่เหมาะสมสร้างบ้านเมืองและสังคมของเราให้มั่นคงไม่ต้องปฏิวัติกันทั้งปี2,516และ2,517คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าวันที่4ธันวาคมถูกเรียกทำนองเดียวกับปี2,513ถึง2,514องค์การทางศาสนาครูนักเรียนนักศึกษาปี2,517มี105คณะจำนวนประมาณพันคน เป็นที่น่าสังเกตว่าปี2516ในหลวงยังทรงเริ่มพระราชดำรัสด้วยการจอดทรงขอบใจเฉพาะผู้แทนขององค์การและกิจการเกี่ยวข้องกับศาสนาทำนองเดียวกับทุกปีก่อนหน้านั้นแม้ว่าในชื่อเรียกภูเขาเฝ้าจะมีการระบุถึงคณะนิสิตและนักศึกษาและแม้จะเพิ่มเป็นเวลาเพียง2เดือนหลัง14ตุลาในทางกลับกันเมื่อปี2517 แม้ผู้เขาเฝ้าจะถูกเรียกขึ้นต้นว่าคณะผู้แทนสมาคมองค์การเกี่ยวกับศาสนาแต่ทรงรับสั่งขอบใจท่านทั้งหลายที่มาให้พรในวันนี้อย่างไม่เจาะจงปี2,518ปปีของพระราชดำรัสเราสู้เป็นครั้งแรกที่ไม่มีการระบุถึงองค์การทางศาสนาเป็นการเฉพาะและเป็นอันดับแรกอีกต่อไป กลายเป็นการเข้าเฝ้าที่มีลักษณะทั่วไปแบบที่เรารู้จักกันในปัจจุบันชื่อพระราชดำรัสในหนังสือประมวลพระราชดำรัสกล่าวถึงนักศึกษาพ่อค้าประชาชนมูลนิธิองค์การต่างๆและในเชิงอัถาอธิบายความเป็นมาของพระราชดำรัสมีการกล่าวถึงข้าราชการทหารตำรวจเพิ่มเข้าไปด้วย ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการระบุถึงคนกลุ่มนี้ในผูเขาเฝ้าสี่ธันวาคมหลังจากนั้นคือปี2519เป็นต้นมาชื่อเรียกพระราชดำรัสวันที่4ธันวาคมในประมวลพระราชดำรัสจะระบุเพียงว่าเป็นพระราชดำรัสที่พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคล ไม่เพียงแต่สายอายชีพเท่านั้นขนาดของผู้เข้าเฝ้าสี่ธันวาคมก็เพิ่มขึ้นอย่างมากด้วยดังที่ในหลวงเองทรงมีรับสั่งแบบติดตลกในปี2521ว่างานในบ่ายวันนี้เป็นงานที่มีเป็นประจำมาหลายปีและไม่ได้รับชื่อนอกจากเรียกเป็นภายในว่างานอนุสมาคมมีงานมหาสมาคมในพระที่นั่งอมรินแล้วก็มีงานอนุสมาคมที่นี่ แต่งงานอนุสมาคมนี้ปรากฏว่าใหญ่โตวกว่ามาหาสมาคม10ปีต่อมาในวันที่4ีธันวาคม2533สทรงมีพระราชดำรัสถึงความเป็นมาของงานนี้อีกครั้งดังนี้แต่ก่อนนี้ในงานวันเกิดก็มีการออกมาหาสมาคมอย่างเดียวคือเป็นพิธีที่ผู้ใหญ่ในราชการได้มาให้พรที่พระที่นั่งอมริน ต่อมาก็มีการมาให้พรที่ส่วนจิตรดานี้ในวันที่5หลังจากมหาสมาคมซึ่งมีผู้แทนของเอกชนของโรงเรียนของสมาคมและกลุ่มต่างๆได้มาให้พอรอีกคำรบหนึ่งต่อมามีคนมากขึ้นก็ได้มีการให้พรนอกจากที่มหาสมาคมและหลังจากมหาสมาคมก็มีการให้พรของกลุ่มศาสนาต่างๆที่มีอยู่ในประเทศและกลุ่มเกี่ยวข้องกับการศึกษา คือของผู้ที่กำลังเรียนตั้งแต่ชั้นโรงเรียนชั้นอนุบาลชั้นประถมชั้นมัธยมจนกระทั่งถึงขั้นมหาวิทยาลัายวิทยาลัายแยกออกมาเป็นอีกส่วนหนึ่งในวันที่4เช่นในวันนี้ต่อมาเห็นว่าการได้พบในรายการที่เรียกว่าอนุสมาคมสองรายการก็ทำให้ต้องใช้เวลามากเพราะว่าในวันที่5ธันวาคมหลังจากมหาสมาคม ก็ทำให้ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงและจะต้องไปงานในตอนบ่ายอีกจึงรวบหมดมาวันที่สี่เช่นวันนี้มีทั้งข้าราชการทั้งสมาชิกสโมสรสมาคมโรงเรียนสมาชิกคณะศาสนาต่างๆและอื่นๆมาในวันที่สี่นี้แต่ก็ยังมีคณะต่างๆที่ได้พบกันบนตําหนักส่วนจิตรดานี้มาทีหลังก็เลยรวบหมด เพราะว่าใครก็ตามที่มาให้พรก็พร้อมกันมาจนกระทั่งมาเป็นการให้พรเช่นที่เห็นกันวันนี้อย่างไรก็ตามในความเห็นของผมการให้ความสำคัญกับพระราชดำรัส4ธันวาคมแบบในปัจจุบันนั้นเป็นปรากฏการใหม่ของทศวรรษ2,530 ขอให้นึกถึงพระราชดำรัส4ธันวาคมปี2532เรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติปี2534เรื่องรู้รักสาม,มคัคคีปี2537เรื่องทฤษฎีใหม่และปี2540เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแม้แต่จำนวนผู้เข้าเฝ้าก็ดูเหมือนจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในทศวรรษที่แล้วนี้เองในปี2524มีผู้เข้าเฝ้าจำนวน5,700คน เปีต่อมาในปี2531จำนวนผู้เขาเฝายังคงอยู่ที่ระดับเกือบ6,000คนแต่ในปี2535เพิ่มขึ้นเป็น8,800คนวันที่4ธันวาคม2543มีผู้เขาเฝ้า16,759คนในแง่นี้จึงไม่อาจกล่าวได้ว่าพระราชด,ดำรัสเราสู้ในปี2518 เป็นจุดเปลี่ยนจริงๆในในประวัติศาสตร์ของการพระราชทานพระราชดำรัส4ธันวาคมแต่ความสำคัญของพระราชดำรัสนี้ก็หาได้ลดลงไปในฐานะพระราชดำรัสที่มีเนื้อหาการเมืองเข้มข้นแหลมคมที่สุดพระราชทานในสภาพแวดล้อมที่ตึงเครียดทางการเมืองสูงและในรูปแบบของเพลงเห่าสู้ถูกนำมาใช้ในการรณรงค์ทางการเมืองอันดุเดือดรุนแรงซึ่งสิ้นสุดลงด้วยเหตุการณ์6ตุลาในสมัยสริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสที่มีลักษณะการเมืองสนับสนุนรัฐบาลและที่สำคัญคือแอนตี้คอมมิวนิสต์หลายครั้งเช่นในโอกาสปีใหม่2505สถานการณ์ภายในของชาติบ้านเมืองนั้นโดยทั่วไปก็อาจกล่าวได้ว่าได้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆในขวบปีมาแล้วแม้จะมีอุทกภยัยอัคคีภัยในท้องที่บางแห่ง ก่อความเสียหายและความทุกยากขึ้นบ้างแต่ภัยเหล่านี้ก็ยอมได้รับการควบคุมให้อยู่ในขอบเขตและบรรเทาลงทาทันทั้งหลายและเจ้าหน้าที่ทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะได้รวมแรงร่วมใจช่วยกันระมัดระวังป้องกันให้มากอันหนึ่งรัฐบาลก็พยายามดำเนินการเพื่อการส่งเสริมความปลอดภัยและความสมบูรณ์พูนสุขของประเทศชาติ และลงมือปฏิบัติตามโครงการต่างๆเพื่อการนี้อยู่แล้วท่าทันทั้งหลายให้ความร่วมมือในการนี้แก่ทางราชการด้วยก็จะช่วยให้งานเหล่านี้สำเร็จเป็นผลดีแก่ประเทศชาติแม้ว่าในขณะน,นี้ประเทศต่างๆกำลังพยายามที่จะทำความตกลงในข้อขัดแย้งระหว่างกันความตึงเครียดหาได้คลี่คลายลงไม่กลับทวีขึ้นเป็นลำดับเฉพาะในด้านเอเชียอาคเนย เหตุการณ์ในอนาเขตใกล้เคียงมีลักษณะทำให้หน้าวิตกจะวางใจเสียไม่ได้เราจำต้องใช้ความระมัดระวังสอดส่องอย่าให้เหตุการณ์ซึ่งเป็นภัยเช่นนั้นเข้ามาคุกคามประเทศเราภัยดังกล่าวนี้เป็นภัยที่ร้ายแรงน่ากลัวถ้าปราศจากการตรวจตราเพ่งเล็งอย่างกวดขันแล้วอาจแทรกซึมเข้ามาทีละเล็กทีละน้อยโดยไม่รู้ตัว คอยบั่นทอนความสาม,มัคคีกลมเกลียวและความเป็นปึกแผ่นของชาติปุกปั่นทำลายความศรัทธาเชื่อถือในสิ่งที่เราทั้งหลายยึดมั่นที่ตกทอดมาแต่บรรพบุรุษของเราและในกรณีเช่นนี้ทุกๆคนอาจตกเป็นเป้าหมายในการมุ่งทำลายจากภัยนั้นได้ง่ายด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการหรืออาจกลายเป็นเครื่องมือทำลายตัวเราเองและประเทศชาติที่เรารัก ของเราโดยไม่รู้ตัวก็ได้ดูพระราชดำรัสและพระบรมราชวารที่พระราชทานเนื่องในโอกาสต่างๆตั้งแต่พุทธศักราช2498ถึง2508หน้า126ถึงหน้า127และดูพระราชดำรัสที่พระราชทานแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านในเขตชายแดนภาคอีสานวันที่12สองิงหาคม2505และพระบรมราชวารแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวปอ วันที่19ตุลาคม2508ในเล่มเดียวกันนา138ถึง139และ212ถึง213ผมขอขอบคุณคุณประจักษ์ก้องกิรติที่ดึงให้ผมสนใจการมีอยู่ของพระราชดำรัสเหล่านี้สริดสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองด้วยการออกมารณรงค์ปร,ราบอาคีภยัย ถึงขั้นไปคุมการดับเพลิงเองทั้งวันทั้งคืนทั้งที่กำลังเจ็บป่วยสอบสวนผู้ต้องหาวางเพลิงเองและที่ดังมากคือสั่งยิงเป้าผู้ต้องหาซึ่งล้วนเป็นคนจีนบางครั้งณจุดที่เกิดเหตุดูทักเฉลิมเตียรนการเมืองระบบพ่อคุณอุปธรรมแบบเผด็จการนา2 5 3้ถึง257 พระราชดำรัส4ธันวาคม2518น่าสังเกตว่าในหลวงทรงเริ่มพระราชดำรัส4ธันวาคม2518ด้วยการติ่งประพาสอวยัยผู้กล่าวนำถวายพระพรวันลืมเอ่ยว่าผู้มาร่วมวันนี้มีชาวนานและกรรมกรด้วยไม่ใช่มีแต่สมาชิกสมาคมมูลนิธิหรือฝ่ายทหารตำรวจพละเลือนเจ้าหน้าที่ต่างๆ ก็ไม่ทราบว่าลืมหรืออย่างไรไม่ได้พูดถึงเกษ,ษตรกรไม่ได้บอกว่ามีกรรมกรเหมือนกันขอขอบใจเป็นพิเศษแก่กลุ่มกษตรกรกรรมกรที่ได้มาให้พรในวันนี้ทำให้ที่ประชุมนี้ยิ่งสมบูรณ์ขึ้นซึ่งไม่น่าจะเป็นการบังเอิญขนาดนั้นขบวนการนักศึกษาและฝ่ายซ้ายในเมืองกำลังเคลื่อนไหวอย่างหนักโดยอ้างผลประโยชน์และการสนับสนุนของกรรมการชาวนา และโจมตีชนชั้นปกครองว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามกดขี่ขุดรีชนชั้นทั้งสองนี้ในหลวงทรงเริ่มพระราชดำรัสด้วยการโต้ขบวนการนักศึกษาโดยไหนทรงหยอกด้วยว่าที่ได้มาร่วมประชุมนี้จะเรียกว่าชุมนุมก็ไม่ได้เดี๋ยวหาว่ามาประท้วงอะไร ข้อความนี้ไม่ได้ปรากฏอยู่ในพระราชดำรัสที่ตีพิมพ์ในประมวลพระราชดำรัสปีพุทธศักราช2518แต่กลับปรากฏในพระราชดำรัสฉบับที่ทรงเรียบเรียงและปรับปรุงขึ้นโดยพระองค์เองตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้และโปรดกล้าวให้ตีพิมพ์ใหม่เมื่อปี2541พร้อมคำแปลภาษาอังกฤษซึ่งทรงแปลเองอีกเช่นกันผมไม่คิดว่าข้อความหยอกนี้ทรงเพิ่มเติมในปี2541 โดยที่ในปี2,518ไม่ได้ทรงรับสั่งไว้เพราะโดยทั่วไปการเรียบเรียงใหม่เป็นการตัดมากกว่าเพิ่มส่วนใหญ่ตดัดหรือเปลี่ยนคำที่เกิดจากภาษาพูดประโยคซ้ำหรือไม่ครบรูปประโยคหรือไม่ชัดเจนดูเชิงอาาัตถะถัดไปเป็นตัวอย่างแต่บางกรณีเข้าใจว่าเพื่อให้ดูรุนแรงน้อยลงดูเชิงอาาัตถที่ 5- และ6เป็นตัวอย่างในกรณีนี้ผมอยากจะเดาว่า เพราะพระสุรเสียงที่บันทึกไว้มีข้อความนี้จริงๆแต่ไม่มีในประมวลพระราชดำรัสจ,จึงทรงเพิ่มเข้าไปหลังจากรับสั่งว่าถ่าทุกคนทำหน้าที่ตามอาชีพของตนและทำงานที่นอกเหนือหน้าที่แต่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมก็เท่ากับเป็นของขวัญวันเกิดสำหรับพระองค์แล้วทรงรับสั่งถึงสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนั้นทันที ปัจจุบันนี้บ้านเมืองเรายังอยู่เป็นบ้านเมืองดังที่ประจักษ์เห็นอยู่ทำไมเกิดยังเป็นบ้านเมืองอยู่อย่างนี้ไม่พังลงไปดังที่มีใครต่อใครก็คาดคะเนเอาไว้ว่าเมืองไทยจะไม่อยู่ในแผนที่โลกแล้วภายในปลายปีนี้ข้าพเจ้าก็ได้ยินมาและต่อมาเมื่อเมืองไทยยังอยู่ในโลกก็ได้ยินมาอีกว่าปีหน้าไทยแ,แลนด์นี้จะกลายเป็นใต้แ,แลนด์ ในแผนที่ที่เห็นว่าเมืองไทยนี้จะเป็นตายแลนด์เห็นมานานแล้วแล้วก็เข้าใจว่าที่ทำไว้อย่างนั้นก็เป็นแผนการที่แท้อย่างหนึ่งที่อยากให้เป็นตายแลนด์พวกเราก็ไม่ยอมไม่ยอมให้เป็นตายแลนด์ไม่อยากให้เป็นก็นึกว่าที่เป็นตายแลนด์นั้นก็เป็นการข่มขวัญแต่ถ้าเราคนทำหน้าที่ดีแล้วก็พยายามที่จะสามัคคีกันดีช่วยกัน เราก็ไม่ตายแล้วก็ข้อพิสูจน์ก็ทุกคนที่ยืนอยู่ที่นี้ก็ยังไม่ตายก็ไม่ใช่ตายแลนด์ทีนี้ปีนาเขาบอกเป็นปีวิกฤตเป็นปีวิกฤตก็คงเป็นปีวิกฤตทุกปีวันนี้ก็เป็นวันวิกฤตถ้าดูถ้าเชื่อเริกยามอะไรต่างๆก็ดูไปสิใครที่เป็นหมอดูก็ไปดูวันที่เริกไม่ดีถ้าอยากดูไปดูไปผูกดวงเวลานี้เลวทั้งนั้น แล้วก็จะส่งผลให้เรามีหายานะจะล้มตายเป็นระนาวจะเกิดอาเพศต่างๆถ้าดูจริงๆก็เป็นจริงถ้าเชื่อก็เชื่อได้ทีนี้ได้ข่มขู่ท่านทั้งหลายอย่างรุนแรงแล้วว่าท่านต้องตายทุกคนทำไมท่านหัวเราะก็เพราะว่าทุกคนถ้ามีความมั่นใจจริงๆว่าเราทำเพื่อรักษาส่วนรวมคือส่วนรวมนี้เป็นที่อยู่ของเราเป็นที่อาศัยของเรา ถ้าทุกคนมีความมุ่งมั่นไม่คิดถึงสิ่งที่มาข่มขู่ถ้าใครมาขู่เข็นว่าจะแย่หรือจะตายเราก็ต้องมาดูด้วยเหตุผลเดี๋ยวนี้เราตายหรือเราเป็นก็ต้องบอกว่าเราเป็นถึงยังมาพูดกันได้อย่างนี้ผมไม่แน่ใจว่าแผนที่ที่รับสั่งว่าทรงเคยเห็นซึ่งเป็นแผนการที่แท้อย่างหนึ่งที่อยากให้เมืองไทยเป็นตายแลนน์นั้นหมายถึงแผนที่แบบไหน แต่ในช่วงนั้นเท่าที่จำได้มีการเผยแพร่แผ,แผนที่สองฉบับโดยฝ่ายขวาฉบับหนึ่งเป็นรูปวาดแผนที่ประเทศไทยและมีรูปคอมมิวนิสต์คนหน้าจีนจีหรือเวียดนามใส่ชุดแบบทหารกองทัพปลดแอกของคอมมิวนิสต์ ตัวโตพ่อๆกับแผนที่กำลังอาปากกว้างพยายามจะอมแผนที่ประเทศไทยไว้จากทางด้านภาคอีสานอีกฉบับหนึ่งคือแผนที่ที่หนังสือพิมพ์บางฉบับนำมาตีพิมพ์โดยได้มาจากหน่วยงานความมั่นคงของไทยสแสดงให้เห็นสิ่งที่เรียกว่ายุทธศาสตร์รูปตัวแอลของพคทอหรือการตัดปลดปล่อยภาคอีสานออกจากการควบคุมของกรุงเทพก่อนที่แน่ๆคือ ในหลวงทรงกำลังหมายถึงฝ่ายซ้ายหรือคอมมิวนิสต์ที่ว่ากำลังคมควัญและค่มขู่หรือขู่เข็นจะเปลี่ยนไทยแลนด์ให้กลายเป็นายแลนด์น่าสนใจว่าทรงเชื่อแบบเดียวกับพวกฝ่ายขวาในสมัยนั้นว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นสังคมนิยมคอมมิวนิสต์นั้นหมายถึงการสูญสิ้นประเทศไทยการที่ทรงใช้อุปลรรค เมตาฟอร์ดของความตายกับประเทศมอมจากมุมของฝ่ายซ้ายซึ่งรวมทั้งขบวนการนักศึกษาในขณะนั้นสิ่งที่พวกเขาต้องการคือการปฏิวัติเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจการเมืองและสังคมซึ่งท้าปฏิวัติสำเร็จก็ยังมีประเทศไทยอยู่ประโยคที่ว่าอนาคตจะต้องมีประเทศไทยในเพลงเราสู้นั้นพูดตามคำตรงๆ เป็นสิ่งที่ฝ่ายซ้ายในขณนะนั้นไม่มีข้อโต้เถียงด้วยสำหรับพวกเขาอนาคตจะต้องมีประเทศไทยอยู่แล้วเพียงแต่เป็นประเทศไทยแบบสังคมนิยมในหลวงทรงรับสั่งต่อไปว่าทุกคนต้องการความสุขส่วนตัวแต่ต้องเห็นผลประโยชน์ของผู้อื่นด้วยจึงต้องสางมัคคีกันปรองดองกันประเทศชาติก็เหมือนกันถ้ารวมกันจริงๆก็อยู่ได้ทีนี้มาคิดอยู่อย่างหนึ่ง การอยู่นี้มีหลายพวกถ้าอยากแบ่งเป็นพวกโดยมากชอบแบ่งเป็นพวกเป็นพวกทหารพวกพลเรือนหรือตำรวจพวกที่อยู่ในเครื่องแบบและพวกที่อยู่นอกเครื่องแบบแบ่งเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้น้อยเป็นผู้เท่าไดาโนเสาร์กับนักศึกษาและนักเรียนแบ่งกันทั้งนั้นชนชั้นต่างๆแบ่งกันถ้าแบ่งกันอย่างนี้อยู่กันไม่ได้ต้องช่วยกันทั้งนั้น มาเมื่อเร็วๆนี้เองได้ยินมาฟังแล้วก็หน่าหมันไส้บอกว่าลิ้นกับฟันมันก็ต้องกระทบกันจริงลิ้นกับฟันต้องกระทบกันบางทีฟันก็กัดลิ้นแต่ใครเป็นลิ้นใครเป็นฟันเปรียบเทียบอย่างนี้มันตลกมากเมื่อเปรียบเหมือนลิ้นกับฟันแต่ว่าคำเป็นคำเปรียบเทียบโบราณก็พูดกันมากเปรียบขนาดนี้ถ้าเราอยากตลกเราก็ตลกให้เต็มซี่สิ ลิ้นกับฟันกระทบกันขอให้คิดฟันมันกระทบลิ้นมันกัดลิ้นแล้วลิ้นก็เจ็บเอายอมลิ้นคือประชาชนฟันคือนายเขาว่าต้องปลดแอกก็ต้องถอนฟันแล้วอย่างไรถ้าถอนฟันออกหมดเมื่อเดือนที่แล้วไปเยี่ยมที่นครพนมไปแถวมุกดาหารไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งมีฟันเหลือซี่เดียวเขาก็บ่นว่ากินข้าวมันไม่อร่อย ไม่มีฟันนี่กินข้าวไม่อร่อยก็เลยบอกว่าถ้าให้ที่โรงพยาบาลใส่ฟันจะเอาไหมเขาถามว่าเจ็บไหมก็บอกว่าย่อมต้องเจ็บบ้างแต่ว่าทำได้เขาก็เอาเขาจะทำเพราะว่าจะได้กินข้าวอร่อยทีนี้ก็ใส่ฟันที่ใส่นั่นมันก็ฟันปลอมลิ้นกับฟันกระทบกันทาลิ้นของเราฟันของเรากระทบกันเองก็ยังไม่เป็นไรแต่ทำไมถ้าสมมุติว่าเอาฟันปลอมมาใส่ เขาจะเลือกฟันปลอมมาจากไหนยีห่ห้อใดจากประเทศใดมาใส่ให้มากระทบลิ้นเราอันนี้ต้องระวังดีๆฟันน่ะฟันปลอมมันใส่ได้มีประโยชน์ทำให้กินข้าวอร่อยแต่ข้าวนั้นน่ะข้าวไทยไปตอกตราฮหาหนอยก็มีเหมือนกันจะเอาหรือฟันปลอมที่มาจากที่อื่นน่ะระวังอย่าให้ฟันปลอมมาเคี้ยวลิ้นให้หมดอันนี้คิดไปคิดมามันกลุ้ม อย่างที่ตะกี้ว่าลิ้นถูกกัดเพราะเรื่องของฟันปลอมจะเอามาจากไหนมันก็เลยทำให้คิดมากและถ้าคิดมากแล้วก็เกิดเสียวไส้เกิดคิดไปมากเลยทำให้อาจเกิดความไม่สบายใจอาจเป็นความกลัวหรือความไม่สบายใจในจิตใจของเราหรือของแต่ละท่านที่มาอยู่ที่นี่ในปี2541เมื่อทรงเรียบเรียงและปรับปรุงพระราชดำรัสนี้ใหม่ และโปรดเกล้าให้ตีพิมพ์พระราชทานเพื่อใช้ในราชการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเชิงอัตถะอธิบายข้อความตอนนี้ว่าหมายเหตุหาหน่อยระยะนั้นได้มีการขายเข้าไทยแก่เวียดนามใต้ข้าวนั้นถูกลักลอบนำเข้าเวียดนามเหนือซึ่งกลับทรงออกนอกอีกทีทำให้เป็นการแย่งตลาดไทย อย่างไรก็ตามถ้าเราอ่านข้อความตอนนี้ทั้งหมดก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะสรุปว่าในปี2518นั้นทรงตั้งพระไทยให้มีความหมายอีกอย่างหนึ่งแม้จะทรงใช้อุปลักษณ์โดยตลอดแต่สาระแมสเิจที่รับสั่งสิ่งนั้นชัดเจนมากการที่ฝ่ายซ้ายในขณะนั้นเรียกร้องให้ประชาชนลิ้นปดแอกจากนายฟันนั้น ต้องระวังว่าเมื่อปลดแอกแล้วผู้ที่จะมาเป็นนายแทนฟันปลอมจะเป็นใครจะเลือกฟันปลอมมาจากไหนยีห่ห้อใดจากประเทศใดมาใส่ให้กระทบลิ้นเราและข้อสรุปของพระองค์ก็คือต้องระวังให้ดีๆผู้จะมาเป็นนายแทนจะกลายเป็นคอมมิวนิสต์เวียดนามฮหาหนอยไป เป็นที่ทราบกันทั่วไปในสมัยนั้นว่าชนชั้นนำไทยมีความเชื่อหรือความกลัวอย่างหนึ่งว่าการเคลื่อนไหวเรียกร้องเอกราชประชาธิปไตยของขบวนการนักศึกษาและฝ่ายซ้ายเป็นการกระทําที่ได้รับการชักใยบงการจากคอมมิวนิสต์เวียดนามฉากที่อันตพานฝ่ายขวารุมทําลายนักศึกษาที่ชุมนุมในธรรมศาสตร์ในเช้าวันที่6ตุลาคม2519ถึงขั้นนําไปแขวนคอเผาและทารุญยกรรมศพ ขนาดเดียวกันกับที่ตะโกนประนามว่าคนที่กำลังถูกทารุณน,นั้นเป็นยวนเป็นฉากที่รู้จักกันดีนี่เป็นประเด็นที่ผมมักไม่เข้าใจและมีความลำบากในการหาคำอธิบายที่ชัดเจนเป็นที่น่าพอใจบ่อยครั้งพวกฝ่ายขวาสมัยนั้นก็โจมตีนักศึกษาเป็นสมุนจีนแดงและแม้แต่สมุนรัสเซียด้วยในบางครั้งแต่เหตุใดพวกเขาจึงมีความหมดมุ่นในเรื่องยวนมากกว่าเรื่องอื่น ทางทางที่ในความเป็นจริงกล่าวได้ว่าไม่มีความเป็นยวนอะไรเกี่ยวข้องกับขบวนการนักศึกษาเลยถ้าจะเป็นเรื่องความเป็นจีนทั้งในแง่เชื้อสายของนักกิจกรรมหรือในแง่ที่ขบวนการมีความสำคัญหรือในแง่ที่ขบวนการมีความสัมพันธ์นนก,นกับพอคอทอซึ่งเชีย์จีนก็ยังพอเข้าใจได้แต่พวกฝ่ายขวากลับหมกมุ่นเรื่องยวนมากกว่าถึงจุดนี้แม้ผมจะยังไม่มีคำอธิบายที่น่าพอใจ แต่อย่างน้อยเราก็ได้ทราบว่าความหมกมุ่นเรื่องอยวนนี้แพร่หลายเข้มข้นในหมู่ชนชั้นนำไทยเพียงใดในหลวงส่งย้ำว่าสถานการณ์ในขณะนั้นเรียกร้องให้ทุกคนยิ่งต้องคิดดีทำดีเพราะว่าถ้าเรานึกว่าเดี๋ยวนี้มาถือว่าประเทศชาติของเรามีความปั่นป่วน แน่นอนมีอันตรายคุกคามแน่นอนจากทุกทิศทั้งภายนอกและภายในกำลังรู้สึกกันนะ่ะทุกคนรู้สึกว่าเมืองนี้ชักจะอันตรายจนกระทั่งมีบางคนเล่าลือกันว่าเก็บกระเป๋าขายของไปต่างประเทศเสียแล้วก็มีแต่ว่าท่านพวกนั้นก็เก็บของขายของนี้ออกจากประเทศไปเสียทีเพราะว่าเมืองไทยมันเต็มทนแล้วกลับไปเจอเขารีบของในประเทศโน้นที่ไปอาศัยเขา พังเคไปเสียหมดหารู้ไหมว่าเมืองไทยนี้น่าอยู่นะมีชาวต่างประเทศที่อยู่ในต่างประเทศในเมืองเสียอีกเป็นอารยประเทศเป็นประเทศที่สีวิไลประเทศที่ก้าวหน้าแล้วเขาอยู่ไม่ได้เขาขอมาอยู่เมืองไทยมาขอตั้งรกรากอยู่ที่เมืองไทยนี้ฉะนั้นประเทศไทยนี้ทําไมอยู่ได้กระพวกเราทุกคน ถ้าเราสร้างความดีคือทำปฏิบัติในสิ่งที่บริสุทธิ์ใจที่สุจริตก็เป็นการสร้างกำลังของบ้านเมืองทำให้เป็นเมือนฉีดยาป้องกันโรคหลังจากนี้ทรงรับสั่งถึงสาเหตุที่ได้ทำและจะทำให้เมืองไทยอยู่ได้เนื้อหาในพระราชดำรัสตอนนี้ผู้ที่รู้จักคำร้องเพลงเราสู้ควรรู้สึกคุ้นเคยเป็นอย่างดีแต่ทำไมเมืองไทยอยู่ได้ เพราะเพราะว่าบรรพบุรุษของเราทำมาเป็นแรมปีเป็นร้อยร้อยปีทำมาด้วยความสุจริตใจในสิ่งที่เรารู้ในประวัติศาสตร์ว่านักรบไทยได้ป้องกันประเทศให้อยู่นักปกครองไทยได้ปกป้องความเป็นอยู่ของเมืองไทยให้อยู่ได้ตกทอดมาถึงเรานั้นท่านได้ทำมาด้วยความตั้งใจให้เป็นมรดกคือเป็นบารมีได้สร้างบารมีมาตั้งแต่โบราณกาลมาสะสมมาเรื่อย ขอเปรียบเทียบเหมือนบารมีนั่นคือทำความดีนี้เปรียบเทียบเหมือนการธนาคารเราอย่าได้ไปเบิกบารมีที่ปานเมืองที่ประเทศได้สร้างสมเอาไว้ตั้งแต่บรรพบุรุษของเราให้เกินเราต้องทำบ้างหรือเพิ่มผูนให้ประเทศชาติมีอนาคตที่แน่นอนอนาคตที่จะสามารถถือว่าชั่วลูกชั่วหลานชั่วเหลนชั่วหลนประเทศไทยก็ยังคงอยู่ การสร้างบารมีของบรรพบุรุษของเราแต่โบราณกาลที่ได้รักษาบ้านเมืองขึ้นมาจนถึงเราแล้วก็ในสมัยนี้ที่เราอยู่ในที่ที่เรากำลังเสียขวัญก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเพราะเรามีทุนอยู่เรามีบ้านเมืองแล้วเราต้องรักษาไม่ใช่ทำลายใครอยากทำลายบ้านเมืองก็ทำลายเขา้าเชิญทำลายเราสู้แต่ว่าผู้ที่จะทำลายระวังดีด คือว่าผู้ที่อยากทําลายนั้นไม่ใช่ว่าเขาอยากทําลายเพื่ออะไรแต่เขาทําลายตัวเองน่าสงสารส่วนมากเขาทําลายตัวเองหลังพระราชทานพระราชดำรัสนี้แล้ววันต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสในการเสด็จออกมหาสมาคมซึ่งมีสาระไม่แตกต่างกันเพียงแต่สั้นกว่ามากตามพระราชประเพณี คนไทยมีชาติมีประเทศอันตั้งมั่นโดยอิสระและเสรีมาช้านานแต่ในปัจจุบันนี้มีสภาวะการหลายอย่างทั้งภายในและภายนอกประเทศเป็นเหตุบีบคัน้นคุกคามความมั่นคงปลอดภัยและอิสรภาพของเรามากขึ้นทุกวันจำเป็นที่ทุกคนจะต้องต่อสู้ป้องกันเพื่อรักษาชาติประเทศและความเป็นไทยไว้ม่ให้เสื่อมสลายข้าพเจ้าใครขอให้ทุกฝ่ายยืนหยัดขึ้นต้านทานวิกฤตการณ์ทั้งนั้น วันรุ่งขึ้นหนังสือพิมพ์หลายฉบับได้รายงานข่าวพระราชดำรัส4ธันวาคม2518นี้แต่ที่น่าแปลกใจคือดาวสยามไม่ใช่หนึ่งในจำนวนนั้นทั้งนี้อาจเพราะได้ตีพิมพ์ฉบับพิเศษวันเฉลิมพระชนมพันศาแทนโดยทิศหน้าหนึ่งทางหน้าให้กับการถวายราชสุดีดาวสยามวันต่อมา6ธันวาคมผ่านหัวตัวโตยวนหมินในหลวงวิจารณ์พระราชดำรัสวันเฉลิม จากข่าวเล็กๆที่มีการจับชาวไทยเชื้อสายเวียดนามอาชีพช่างตัดเสื้อคนหนึ่งที่ถูกกล่าวหาว่าหมิ่นพระบรม,มเดชานุภาพวิจารณ์พระราชดำรัสวันที่4ขณะฟังการถ่ายทอดเสียงทางวิทยุฉบับอื่นมีเพียงเดลนิว วันที่6ธันวาคมที่ให้ความสำคัญกับข่าวนี้ด้วยการพาดหัวรวบยวนโอหังมิ่นพระบรมเดชานุภาพเด e n เนชั่นวันเดียวกันรายงานข่าวนี้ในหน้าแรกแต่ให้พื้นที่ของข่าวเล็กนิดเดียวและเขียนด้วยภาษาเรียบเรียบหนังสือพิมพ์อื่นของวันที่5ธันวาคม2518ให้ความสำคัญกับพระราชดำารัสวันที่4ในระดับที่ต่างกันทั้ง The อ a แบง o อกโพส และเด e n น t i o นรายงานเป็นข่าวเล็กๆหน้าหนึ่งผาดหัว King Say Don't Be Alarm และ King Call for Unity ตามลำดับขณะที่ประชาชาติให้พื้นที่ข่าวมากกว่าแต่ไม่ถึงก็เป็นข่าวนำผาดหัวทรงเตือนอย่าแบ่งพวกไทยรัฐเดลินิวและบ้านเมืองเป็นเพียงสามฉบับที่พาดหัวตัวโต,วตวเป็นข่าวนำไทยรัฐในหลวงรับสั่งวันเฉลิมชี้ภัยไทย แบ่งชนชั้นเดลินิวในหลวงทรงประกาศสู้ผู้ทําลายชาติไม่ยอมให้ไทยเป็นไายแลนด์บานเมืองในหลวงทรงรับสั่งให้ตระหนักไทยแลนด์จะเป็นไายแลนด์เตือนสาม,มคัคคีจากพระราชดำรัสถึงเพลง ผมขอเสนอว่าพระราชดำรัส4ธันวาคม2518นี้คือต้นต่อที่แท้จริงของเพลงพระราชนิพนธ์เร่าสู้อย่างไม่ต้องสงสัยนี่คือพระราชดำรัสที่นายสมภพจันประภาน,นำมาประพันธ์เป็นกอนแปดแล้วทูลก้าวถวายและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใส่ทํานองไม่ใช่พระราชดำรัสที่พระราชทานแก่สมาชิกสภานิติบัญญัติประกอบด้วยข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจและประชาชนซึ่งได้จัดแข่งฟุตบอล ในพุทธศักราช2516ซึ่งน่าจะไม่มีตัวตนแต่อย่างใดเห็นได้ชัดว่าสมภพได้ประพันธ์ตามพระราชดำรัสอย่างใกล้เคียงมากไม่เพียงแค่ในแง่ความแต่คำและวลีหลักๆก็ล้วนนำมาจากพระราชดำรัสทั้งสิน้นตั้งแต่ชื่อกรอนเราสู้จนถึงวลีต่อไปนี้ในวงเล็บเป็นคำในพระราชดำรัสบรรพบุรุษของไทยเราแต่โบราณชั่วลูกชั่ว หลานชั่วเหลนชั่วหลนอนาคตจะต้องมีประเทศไทยอนาคตประเทศไทยก็ยังคงอยู่บ้านเมืองเราเราต้องรักษาเรามีบ้านเมืองแล้วเราต้องรักษาและอยากทำลายเชิญมาเราสู้ใครอยากจะทำลายเชิญทำลายเราสู้ตามประวัติที่เป็นทางการดังที่ได้เล่าแล้วในตอนต้นหลังจากสมภพได้เขียนกลอนถวายแล้ว ได้สงพระราชทานกรนนี้ให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่ทะหารอาสาสมัครและตำรวจตะเวนชายแดนทัถสถิตนา333ส่วนทํานองเพลงนั้นได้สงพระราชนิพนธ์ขึ้นในลักษณะที่ทรงเกิดแรงบันดาลพระราชหฤทยัย หยิบซองจดหมายใกล้ผะหัดมาตีบรรทัดห้เส้นเผื่อส่งพระราชนิพนธ์ทำนองเมื่อแล้วเสร็จก็พระราชทานให้วงดนตรีซออ,อวันสุขซึ่งกำลังบรรเลงอยู่ในงานวันขึ้นปีใหม่หนึ่งมกราคม2517นําอำออกบรรเลงณนะพระราชวังบางปะอินจากนั้นได้ทรงนำกลับไปแก้ไขก่อนจะพระราชทานออกมาให้วงดนตรีอ,อสอวันสุขบรรเลงและทรงแก้ไขอีกจนพอพระราชหฤทยัย ดนตรีนาหน7ในขณะที่ประวัติทางการของเพลงเราสู้ผิดพลาดในเรื่องพระราชดำรัสซึ่งเป็นที่มาของเพลงด้วยเหตุนี้จึงเป็นไปไม่ได้ที่การบรรเลงเพลงนี้ครั้งแรกของวงอ,อสอวันศุกร์จะเกิดขึ้นในวันปีใหม่2517ผมเชื่อว่ารายละเอียดอื่นๆในประวัติที่เป็นทางการน่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเพียงแต่เราต้องเปลี่ยนปีพุทธศักราชเท่านั้นดังนี้ วันที่4ธันวาคม2518ส่งมีพระราชดำรัสวันเฉลิมพระชนมพรรษาระหว่างวันที่4ถึงปลายเดือนธันวาคม2518สมภพจันทร์ประภาเขียนกรอนเราสู้จากพระราชดำรัสแล้วทูลกล้าวถวายปลายธันวาคม2518ส่งพระราชทานกรอนเราสู้ให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่ทหารและต่อชยดวันที่1มกราคม2519 ทรงเกิดแรงบันดาลพระราชหฤทยัยพระราชนิพนธ์ทำนองให้กรอนเราสู้ขณะทรงประทับณพระราชวังบางปะอินแล้วทรงพระราชทานให้วงอ,อสอวันสุ์ซึ่งกำลังบรรเลงในงานวันปีใหม่ที่นั่นทดลองบรรเลงตนถึงกลางปี2519ทรงนำทํานองเพลงเราสู้กลับไปแก้ไขจนพอพระราชหไทยและพระราชทานฉบับสมบูรณ์ออกมา ตนถึงกลางปี2,519มีการนำเพลงเราสู้ออเผยแพร่ในหมู่กลุ่มพลังฝ่ายขวาประวัติที่เป็นทางการกล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานกรนเราสู้ที่สมภพแต่งถวายให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่ทหารอาสาสมัครและตำรวจตะเวนชายแดนแต่ไม่มีการให้รายละเอียดหรือหลักฐานอันที่จริงผมเชื่อว่าคนเขียนประวัติทางการไม่รู้รายละเอียดและไม่มีหลักฐานด้วย เพราะมีฉะนั้นจะต้องไม่ผิดพลาดเรื่องปีของเพลงอย่างแน่นอนเพราะเมื่อเร็วๆนี้ผมพบหลักฐานว่าสรงพระราชทานกรอนให้เป็นของขวัญปีใหม่จริงๆแต่เป็นปี2,519และในลักษณะที่น่าสนใจยิ่งดังที่ผมได้กล่าวบ้างแล้วครั้งตน้นเมื่อเร็วๆนี้ตุลาคม2,541 ในหลวงได้ทรงนำพระราชดำรัส4ธันวาคม2518มาทรงเรียบเรียงและปรับปรุงใหม่พร้อมๆกับพระราชดำรัส4ธันวาคมอีก4ปีคือปี 2517, 2519, 2520และ2521ทั้งยังได้ทรงแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยพระองค์เองทั้ง5พระราชดำรัส แล้วโปรดเกล้าให้ตีพิมพ์รวมกันเป็นเล่มเดียวภาษาไทยอยู่หน้าขวาอังกฤษอยู่หน้าซ้ายคู่กันไปตลอดเล่มโดยบริษัทอมรินเพนติง้งออกเผยแพร่พระราชทานเพื่อใช้ในราชการในหนังสือรวมพระราชดำรัส4ธันวาคมเล่มนี้นอกจากจะทรงโปรดเกล้าให้ตีพิมพ์ภาพถ่ายทั้งสีและขาวดำ การเขา้าเฝ้าของคณะบุคคลในวันที่4ธันวาคมของปีต่างๆนั้นแล้วในหน้า46ยังได้ส่งให้ตีพิมพ์สิ่งที่ดูเหมือนกับการสศส,ออสอปี2519ที่ทรงประดิษฐ์ขึ้นด้วยพระองค์องเองคล้ายกับการคสศที่พระองค์ทรงประดิษฐ์ขึ้นและพระราชทานแก่พระสกนิกรในวันสิ้นปีเก่าขึ้นปีใหม่ของทุกปีในปัจจุบันเนื้อหาของสิ่งที่ดูเหมือนการสศ2519นี้ก็คือบทกลอนเราสู้นั่นเอง โดยมีคำแปลภาษาอังกฤษสลับกับกรนภาษาไทยบทต่อบทแม้จะไม่มีคำอธิบายใดๆก็แทบจะไม่ต้องสงสัยเลยว่าคำแปลดังกล่าวเป็นพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวความแตกต่างที่เห็นได้ระหว่างกาสปี2519ผมเชื่อว่ากาสอคศออ2519เราสู้นี้มีความสัมพัญมากอย่างน้อย3มประการคือ1 เป็นการยืนยันว่าในหลวงได้ทรงพระราชทานกรเราสู้เป็นของขวัญปีใหม่จริงๆแต่ปี2519 2. สแสดงว่ามีเราสู้ในวิเช o n นภาษาอังกฤษ ซึ่งทรงพระราชนิพนธ์เองเรื่องนี้ผมไม่เคยได้ยินใครพูดถึงมาก่อนรวมทั้งหนังสือเกี่ยวกับเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงพระราชกรณียกิจต่างๆในขณะที่ก่อนเราสู้ของสมภพจันทร์ประภานั้นอาจกล่าวได้ว่าสะท้อนพระราชดิาริของในหลวงได้อย่างใกล้เคียงมากแล้วการที่ทรงพระราชนิพนธ์เราสู้เป็นภาษาอังกฤษ และพระราชทานการนี้ในพระนามพระองค์เองเท่ากับทรงยืนยันว่าเราสู้เป็นพระราชดํารีของพระองค์โดยสมบูรณ์ 3. ม,มีความเป็นไปได้อย่างยิ่งที่การนี้จะเป็นการสคศฉบับแรกที่ในหลวงทรงประดิษฐ์ขึ้นและดูเหมือนว่าจะไม่มีใครรู้เรื่องการนี้มาก่อนประวัติที่เป็นทางการเกี่ยวกับเรื่องนี้พระราชอัจฉริยภาพด้านคอมพิวเตอร์ในเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 72,003มหาราชาจัดพิมพ์โดยคณะกรรมการจัดงานวันสื่อสารแห่งชาติ2,542นา72กล่าวว่าผลงานที่พระองค์ทรงประดิษฐ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อีกอย่างหนึ่งก็คือซ้อขอศอที่พระองค์ทรงใช้คอมพิวเตอร์ปรุงวอวยพรในวันปีใหม่ซึ่งพระองค์ทรงพระราชทานถึงข้าราชบริพารและหน่วยงานต่างๆอยู่เป็นประจำทุกปี แม้จะทรงมีพระราชกรณียกิจมากมายซึ่งแต่เดิมพระองค์ทรงใช้วิธีปลุแทบเทเล็กพระราชทานพรปีใหม่โดยในบัตรสคสอฉบับแรกปีพุทธศักราช2528มีความว่าในโอกาสขึ้นปีใหม่2529นี้ขอขอบใจที่ทุกคนได้ช่วยงานในด้านต่างๆมาด้วยดีถ่ายบัตรสคสอฉบับแรกระบุว่ากสกปลุก อันเป็นหลักฐานแสดงถึงการใช้เครื่องเทเล็กหรือโรงพิมพ์จนกระทั่งในปีพุทธศักราช2530พระองค์ทรงประดิษฐ์ซคศให้มีลวดลายมากขึ้นท้ายบัตรสคศร,ร,ระบุว่ากศ9ปรุงจนถึงปัจจุบันแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสื่อสารที่พระองค์ทรงใช้ในการประดิษฐ์บัตรซคศจากเดิมที่เคยทรงปลุพระราชทานผ่านเครื่องเทเล็ก มาทรงปรุงใหม่โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แทนนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2530เป็นต้นมาพระองค์ได้ทรงประดิษฐ์บัตรซคอด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์พระราชทานแก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าผ่านสื่อมวลชนทุกปีเหล่าพระสงฆ์นิกรทั้งหลายตามพากันตั้งใจรอคอยผลงานของพระองค์ที่จะทรงพระกรุณาพระราชทานให้ ขณะที่สคสที่ทรงประดิษฐ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ฉบับแรกน่าจะเป็นฉบับที่ทรงประดิษฐ์ในเดือนธันวาคม2530คือสคสปี2531จริงเพราะเพิ่งทรงมีคอมพิวเตอร์ส่วนพระองค์เครื่องแรกในเดือนธันวาคมปีก่อนหน้านั้นเล่มเดียวกันหน้า6 7ดูภาพถ่ายสคสที่ทรงประดิษฐ์ด้วยคอมพิวเตอร์ทุกฉบับตั้งแต่ปี 2530- 31ถึงปี2 5 4 1 42ในหน้า 70, 73, 74และ79ประวัติทางการนี้ผิดแน่ๆที่กล่าวว่าสคสที่ทรงประดิษฐ์ขึ้นฉบับแรกด้วยเทเล็กซ์ คือสคสอปี2,529ธันวาคม2,528พอต่อให้เราไม่นับสคส2,519เราสู้ข้างตน้นในหนังสือรวมพระราชดำรัส4ธันวาคมเล่มเดียวกับที่มีรูปการเราสู้ได้ส่งพระกระรุนได้ส่งพระกรุณาโปรดก้าให้ตีพิมพ์ในหน้า80สคส2,521เทเล็ก ซึ่งขึ้นต้นว่ารออหนึ่งจิลดาจากจิลดารออสามถึงเจ้าหน้าที่ทุกเหล่าทุกหน่วยและลงท้ายว่ากส9ปลุส่ง310130พันวาคม2520อย่างชัดเจน ผมคิดว่าการมีอยู่ของสคสอปี2521นี้ยิ่งยืนยันว่ารูปถ่ายที่เห็นเป็นสคสอปี2519เราสู้ข้างต้นนั้นน่าจะเป็นสคสอปี2519ที่ทรงปลุกทรงจริงๆและด้วยเหตุนี้จึงต้องถือเป็นสคสอที่ทรงประดิษฐ์ด้วยพระองค์เองฉบับแรกเท่าที่เรามีหลักฐานอยู่ในขณะนี้ที่น่าสังเกตคือ ตรงข้ามกับปัจจุบันที่หนังสือพิมพ์จะรายงานข่าวซคส,อข,อสอของพระองค์โดยพร้อมเพียงในปี2519ไม่มีฉบับใดที่กล่าวถึงซคส,ออสนี้เลยที่เป็นข้อยกเว้นบางส่วนคือกรณีบ้านเมืองฉบับวันที่8มกราคม2519ซึ่งอุทิศส,ส่วนบนสุด1ในสี่ของหน้า13ให้กับกรอนเราสู้โดยตีกรอบสี่เหลี่ยมล้อมรอบมีพระบรมฉายาลักษณ์รูปพพัก์ อยู่ด้านซ้ายมือและรูปถ่ายอาสาสมัครในเครื่องแบบยืนเรียงแถวเป็นแบกเกราวภายใต้หัวข้อว่าพิเศษวันนี้บ้านเมืองอัญเชิญกระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่เหล่าข้าราชบริพารทหารตำรวจอาสาสมัครในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หลังจากนั้นกรอนเหาสู้ทั้งสี่บทจะเห็นว่าคำบรรยายหัวนี้ผิดความจริงแบบง่าย เพราะเห็นได้ชัดว่านี่ไม่ใช่กระแสพระราชดำรัสแน่ๆ ถ้าใช้คำว่าพระราชนิพนธ์กรยังจะใกล้เคียงและอันที่จริงในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2,518-19นั้นในหลวงทรงมีพระราชดำรัสอื่นซึ่งหนังสือพิมพ์ทุกฉบับรวมถึงบ้านเมืองเองได้รายงานไปแล้วแต่เป็นไปได้ว่าบางคนในบ้านเมืองเช่นอาจจะเป็นสีน้ำนักเขียนฝ่ายขวาผู้เป็นศัตรูอย่างรุนแรงกับขบวนการนักศึกษาสมัยนั้นได้รับการสคสอเราสู้เองหรือเป็นไปได้มาจากผู้อื่น จึงนำมาตีพิมพ์โดยเขียนคำบรรยายเอาเองเนื่องจากเห็นเป็นซขอสอของในหลวงจึงเขียนเป็นเช่นนั้นการตีพิมพ์เราสู้ในบ้านเมืองนี้น่าจะเป็นการเผยแพร่กรน,นี้ต่อสาธารณะเป็นครั้งแรกแม้ว่ามีน้อยคนที่สังเกตเห็นในขณะนั้น ขณะดเดียวกันดังที่เราได้เห็นแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกิดแรงบันดาลระราชหารัไทยโดยฉับพลันระหว่างที่ทรงประทับในงานเลี้ยงวันปีใหม่ที่พระราชวังบางปะอินโดยมีวงดนตรีอ,อสอวันศุกร์กำลังบรรเลงเพลงซึ่งต้องเป็นปี2519อย่างแน่นอนไม่ใช่2517ตามประวัติทางการ ทรงหยิบซองจดหมายใกล้ผะหัดมาตีบรรทัดห้าเส้นเพื่อทรงพระราชนิพนธ์ทำนองให้กับกองเราสู้เมื่อเสร็จแล้วก็พระราชทานให้วงอ,อสอวันศุกร์ทดลองบรรเลงเดี๋ยวนั้นนายแมนรัสซีกรานนผู้เราเกร็ดเรื่องนี้กล่าวว่าทรงเป็นเสมือนนักประพันธ์เพลงหรือปร,ราดของโลกคือทรงแต่งสดๆ อย่างไรก็ตามผมคิดว่าจากการที่เราได้เรียงลำดับความเป็นมาของเพลงข้างตน้นทำให้เราอาจจะเข้าใจภูมิหลังของแรงบันดาลพระราชาหฤทัยอย่างชับพลันในวันปีใหม่นั้นได้ง่ายยิ่งขึ้น กล่าวคือเห็นได้ชัดว่าขณะนั้นน่าจะพึงทรงพระราชทานนิพนธ์แปลกรอนเราสู้เป็นภาษาอังกฤษได้ไม่นานและพึงทรงปรุสทรงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในนามของพระองค์เองเป็นสคอศออไปยังหน่วยง,งานราชการโดยเฉพาะทหารและตชด พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสู้นาจะก,กำลังอยู่ในพระราชหฤทัยตลอดเวลาในระยะนั้นทำให้ในระหว่างงานปีใหม่ที่มีวงดนตรีบรรเลงทรงเกิดแรงบันดาลพระราชหฤทัยโดยฉับพลันขึ้นมาได้ เราไม่มีข้อมูลว่าในหลวงทรงใช้เวลาทั้งหมดในการแก้ไขปรับปรุงทำนองเพลงเราสู้ที่ทรงพระราชนิพนธ์ในวันปีใหม่นานเพียงใดจนพอพระราชหฤทัยหรือรายละเอียดของการปล่อยลิลิสเพลงออกสู่สาธารณะเป็นอย่างไรเช่นใคผรผลิตกลมประชาสัมพันธ์กองทัพวงดนตรีและนักร้องคือใครสถานีวิทยุอะไรเริ่มเล่นก่อนหรือพร้อมๆกันเมื่อไร แต่ดังที่ได้กล่าวในตอนต้นบทความเพลงนี้ได้กลายเป็นที่นิยมของกลุ่มพลังฝ่ายขวาที่ต่อสู้กับขบวนการนักศึกษาในขณะนั้นผมไม่ทราบแน่นอนว่าเมื่อใดหลักฐานแรกสุดที่ผมหาได้คือ การที่ดาวสยามฉบับวันที่11กรกฎาคม2519เอาบางตอนของเพลงมาพิมพ์โดยแปลงบางคำเพื่อตอบโต้ท้าทายการที่นักศึกษาธรรมศา,ศาสตร์กลุ่มหนึ่งเดินขบวนไปวางพวงหรีดหน้าสำนักงานแม้ว่าโดยส่วนตัวผมคิดว่าเราสู้น่าจะเป็นที่รู้จักกันแล้วก่อนหน้านั้นเล็กน้อยจากเราสู้ถึง6ตุลา เพลงปลุกใจโดยทั่วไปและเราสู้โดยเฉพาะมีบทบาทอย่างไรในการต่อสู้ทางการเมืองในช่วงก่อน6ตุลาผมขอเสนอว่าเพลงปลุกใจหรือเพลงปฏิวัติเพื่อชีวิตมีบทบาทเช่นนั้นเองปลุกใจผมหมายความว่าเพลงเหล่านี้ไม่ได้มีบทบาทในการให้การศึกษาหรือทำให้คนเชื่อในสาระทางการเมืองที่มีอยู่ในเพลงพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ เพลงเหล่านี้เป็นเพลงเพื่อคนที่เชื่ออยู่แล้วไม่ใช่สำหรับทำให้คนที่ยังไม่เชื่อหันมาเชื่อสำหรับคนพวกหลังเนื้อหาของเพลงที่มีลักษณะการเมืองอย่างสูงเช่นนี้เป็นสิ่งที่ยากจะทราบซึ้งได้แต่สำหรับพวกที่เชื่อในอุดมการณ์ที่เพลงเหล่านี้สะท้อนอยู่แล้วเพลงช่วยทำให้เกิดกำลังใจมีความสุขบันเทิงให้ความรู้สึกที่เป็นชุมชนรวมกับผู้อื่นที่คิดอย่างเดียวกันและเพิ่มความเชื่อมั่นในสิ่งที่กำลังคิด และทําทําให้อยากคิดแบบนั้นและทําแบบนั้นให้มากขึ้นไปอีกดีขึ้นไปอีกพูดอย่างสั้นๆก็คือปลุกใจนั่นเองกรณีดาวสยามที่พึงกล่าวถึงเป็นตัวอย่างที่ดีหนังสือพิมพ์รู้สึกว่ากำลังถูกโจมตีจากศัตรูขบวนการนักศึกษาถึงกับมีการยกกำลังมาที่สำนักงานความจริงผู้เดินขบวนไปวางบวงรีดวันนั้น น่าจะมีไม่กี่ร้อยคนเราสู้ถูกอ้างคืนเพื่อยืนยันความถูกต้องของตัวเองโดยเฉพาะในส่วนของเนื้อเพลงพูดถึงการปักหลักสู้ในที่ของตัวเองอยู่แน่นอนว่าการที่เราสู้เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ย่อมมีความหมายมากกว่าเพลงปลุกใจทั่วไปสำหรับดาวสยามและกลุ่มพลังฝ่ายขวาอื่นๆกระทิงแดงลูกเสือชาวบ้านนวพลทุกครั้งที่ได้ยินร้อง หรือเพียงแต่นึกถึงเพลงนี้ในใจยอมสามารถรู้สึกได้ว่าสิ่งที่พวกเขากำลังทำนั้นไม่เพียงแต่ถูกต้องแต่เป็นพระราชประสงค์พระราชบัญชาโดยตรงและแม้ในหลวงจะทรงมีพระราชดำรัสที่เป็นต้นกำเนิดของเพลงมาตั้งแต่วันที่4ธันวาคม2518หรือกระทั่งทรงปลุกกรอนที่เขียนจากพระราชดำรัสเป็นสคออสอ,ออกพระราชทานในวงจำกัดแต่การอยู่ในใจ การพร้อมใช้ ready to use ของเพลงย่อมสูงกว่าและด้วยเหตุนี้จึงมีพลังมากกว่าพระราชดำรัสร้อยแก้วหรือก่อนธรรมดามากชนวน ภาพละครแคว้นคอที่นำไปสู่กรณี6ตุลาเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมา2543ในระหว่างงานระลึก6ตุลาที่ธรรมศาสตร์ ใจอึ้งพากรอ,อาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัายได้ออกใบปลิวโจมตีหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์โดยมีข้อความตอนหนึ่งว่าในวันที่5ตุลาคม2519หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์และหนังสือพิมพ์ดาวสยามได้ตีพิมพ์รูปภาพของการเล่นละครที่ธรรมศาสตร์โดยเสนอข่าวในทำนองว่านักศึกษาจ,จงใจดูหมิ่นเจ้าฟ้าชาย หลายคนเช่นอดีตนายกรัฐมนตรีเซนีและดอกเตอร์ป่วยมีความเห็นว่ามีการแต่งภาพและปั้นน้ำเป็นตัวในเรื่องนี้อย่างไรก็ตามสิ่งที่เป็นความจริงคือนักศึกษาไม่ได้เล่นละครดูหมินแต่อย่างใด ไม่ว่าจะมีการแต่งภาพหรือไม่และที่สำคัญคือการประโคมข่าวดังกล่าวของสื่อมวลชนบางกลุ่มนำไปสู่เหตุการณ์นองเลือดและการทำทารุณกรรมในเช้าวันที่6ตุลาคมหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ไม่เคยออกขอโทษเรื่องนี้แต่อย่างใดต่อผู้ถูกกระทำในวันนั้นฝ่ายบริหารของหนังสือพิมพ์มิได้พัฒนาตนเองจาก24ปีก่อนแต่อย่างใด ในคำสัมภาษณ์ของใจต่อสำนักข่าวไทยและในแถลงข่าวของคณะกรรมการรับข้อมูลและสืบพยานเหตุการณ์6ตุลาที่เขาเป็นเลขานุก,การที่ออกเผยแพร่ในวันนั้นก็มีข้อความพาดพิงถึงบางกอกโพส์ตในลักษณะเดียวกันวันต่อมาบางกอกโพส์ตได้ออกแถลงการในหน้าหนึ่ง ยืนยันอย่างแน่วแน่ว่าไม่ได้มีส่วนร่วมในแผนการยั่วยุให้เกิดกรณีน้องเลือด6ตุลาและโจมตีว่าการกล่าวหาโพสต์อย่างไม่มีหลักฐานอันที่จริง4ปีก่อนหน้านี้ในวาระครบรอบ20ปีของเหตุการณ์6ตุลาโพสต์ได้ออกแถลงการหน้าหนึ่งชี้แจงความเป็นมาของภาพที่ตีพิมพ์ในฉบับวันที่5ตุลาคม2519อย่างละเอียดแต่คำชี้แจงไม่เป็นผล เป็นที่ทราบกันดีว่าความเชื่อที่ใจแสดงออกไม่ใช่ของใจคนเดียวเห็นได้ชัดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ความแค้นส่วนตัวระหว่างใจอื่งพาก่อนกับบางกอกโพสต์แต่เกี่ยวพันถึงความจริงทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญผมเห็นว่าหลังจาก24ปีน่าจะถึงเวลาที่เรื่องนี้มีข้อยุติยิ่งกว่านั้นผมยังเชื่อว่าแม้หลักฐานชิ้นสำคัญบางอันจะยังขาดหายไปดังจะได้อธิบายต่อไป เราก็สามารถรู้แล้วว่าความจริงขั้นพื้นฐานของเรื่องนี้คืออะไรสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการอ่านบทความนี้ต่อหรือต้องการจะทราบข้อสรุปทันทีผมขอเตือนว่ารายละเอียดของเรื่องที่จะเล่าค่อนข้างซับซ้อนนี่คือสิ่งที่ผมพบจากการตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 1. บางกอกโพสต์ไม่เคยเสนอข่าวในทำนองว่านักศึกษาจงใจดูหมิ่นเจ้าฟ้าชาย ด้วยเหตุนี้จึงไม่มีความจำเป็นต้องขอโทษในเรื่องนี้แต่อย่างใด 2. แม้ว่าภาพถ่ายละครที่ตีพิมพ์ในฉบับวันที่5ตุลาคม2519จะถูกกลุ่มพลังฝ่ายขวายกขึ้นมาอ้างและแจ้งความต่อตำรวจกล่าวหาว่านักศึกษาหมิ่นองค์ราชทายาทแต่ภาพดังกล่าวไม่ใช่ภาพที่ถูกนำมารณนนรงค์โจมตีนักศึกษาและระดมกำลังฝ่ายขวาในบ่ายวันนั้นอย่างน้อยก็ไม่ใช่ภาพที่ถูกใช้เป็นหลัก ภาพที่ทำหน้าที่นั้นคือภาพที่ตีพิมพ์ในดาวสยามซึ่งเป็นคนละภาพกับที่ตีพิมพ์ในโพสต์และดาวสยามก็เป็นเพียงฉบับเดียวโดยการร่วมมือของวิทยุยันเกราะที่เสนอข่าวในทำนองว่านักศึกษาจงใจดูหมิ่นเจ้าฟ้าชายคือสร้างสถานการณ์ในบ่ายวันที่5อันนำไปสู่การนองเลือดในวันรุ่งขึ้น 3. ม,มีความเป็นไปได้ว่า กลุ่มฝ่ายขวาจะได้ไอเดียสร้างสถานการณ์โจมตีนักศึกษาครั้งแรกจากการเห็นภาพที่ตีพิมพ์ในบางกอกโพสต์แต่ความเป็นไปได้นี้และข้อเท็จจริงในข้อสที่ว่าโพสต์ถูกพวกเขานำมาอ้างไม่ควรถูกนำมาโจมตีว่าเป็นความผิดของโพสต์เพราะถ้าเช่นนั้นผู้ที่เล่นละครก็สามารถถูกกล่าวหาว่ามีความผิดได้เพราะเล่นละครที่ทำให้ฝ่ายขวาได้ไอเดียขึ้นความจริงคือ ทางผู้เล่นละครและโพสต์เพียงแต่ทำหน้าที่ของตนไปตามปกติคือสะท้อนเหตุการณ์ออกมาเป็นละครและเสนอภาพข่าวที่น่าสนใจ 4. ในความเห็นของผมภาพที่ตีพิมพ์ในบางเกาะโพสต์เป็นภาพจริงไม่ได้รับการแต่งยิ่งกว่านั้นแม้แต่ภาพในดาวสยามก็เป็นภาพที่ไม่ได้รับการแต่ง การสร้างสถานการณ์ในบ่ายวันที่5ไม่จำเป็นต้องอาศัยความเหมือนหรือไม่เหมือนของผู้แสดงละครในภาพละครกลางแจ้งที่ลานโพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แสดงระหว่างพักเทียงวันที่4ตุลาคม2519จากเวลานั้นถึงเช้าวันที่6ตุลามีหนังสือพิมพ์ภาษาไทยออกวางจำหน่าย3ครั้งหรือ3กรอบตามที่เรียกกันในวงการคือบ่ายวันที่4แต่พิมพ์หัวเป็นวันที่ห เช้าวันที่หและบ่ายวันที่หแต่พิมพ์หัวเป็นวันที่6ถ้านับรวมฉบับที่ออกเช้าวันที่6ด้วยก็จะเป็น4ฉบับปกติดาวสยามจะต่างจากหนังสือพิมพ์ภาษาไทยฉบับอื่นไทยรัฐนรินิวแต่เหมือนกับสยามรัฐคือออกเฉพาะตอนบ่ายของแต่ละวันและพิมพ์หัววันที่วันนั้นเหมือนสยามรัฐแต่ในช่วงเหตุการณ์6ตุลานั้นดาวสยามออกวันละสองกรอบ นี่เป็นข้อเท็จจริงสำคัญที่คนรุ่นผมหลายคนไม่เห็นด้วยแต่ผมสามารถพิสูจน์ได้อย่างไรก็ตามจะเป็นเรื่องยาวเกินไปที่จะอธิบายข้อพิสูจน์ในที่นี้จากการแสดงละครถึงการนองเลือดดาวสยามออกวางตลาด3ามครั้งคือบ่ายวันที่4ลงหัววันที่หเช้าวันที่ห้าและบ่ายวันที่หลงหัววันที่6กทานับเช้าวันที่หด้วยก็จะเป็นสี่ฉบับด้วยกัน ปัญหาแรกที่เกิดขึ้นสำหรับผู้ที่ต้องการสืบค้นความจริงกรณี6ตุลาในปัจจุบันคือดาวสยามที่มีการเก็บอยู่ในหอสมุดแห่งชาติขณะนี้และที่ทุกฝ่ายมีอยู่ในมือเท่าที่ผมทราบเป็นดาวสยามฉบับที่ออกในตอนเช้าทั้งวันที่5และ6ตัวอย่างเช่นฉบับวันที่6ตุลาที่มีการถ่ายภาพมาแสดงในนิทรรศการ6ตุลาเมื่อ4ปีก่อน ก็เป็นฉบับที่ออกในเช้าวันนั้นจริงๆไม่ใช่ที่ออกในตอนบ่ายวันที่หเพราะฉะนั้นรูปถ่ายละครแควนคอที่ปรากฏจึงไม่ใช่รูปที่ใช้ในการปลุกระดมมวลชนฝ่ายขวาในบ่ายและค่ำวันที่หที่สำคัญมีหลักฐานว่าดาวสยามตีพิมพ์ภาพที่ถ่ายจากการแสดงละครครั้งแรกตั้งแต่ฉบับที่ออกในบ่ายวันที่4ลงหัววันที่ห้า แต่ดาวสยามกลอบนี้ปัจจุบันหาไม่ได้แล้วภาพนี้จะมีลักษณะอย่างไรไม่สามารถบอกได้แต่จากคำของดาวสยามเองที่พูดถึงเมื่อเกิดการกล่าวหาว่านักศึกษาแสดงละครหมิ่นองค์ราชทายาทแล้วภาพนั้นเล็กและดูไม่ชัดเจนสรุปแล้วในช่วงบ่ายและเย็นวันที่4ดาวสยามและกลุ่มฝ่ายขวายังไม่รู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติ เกี่ยวกับละครหรือภาพจากละครที่ลงในดาวสยามครั้งแรกเองคงเพราะเหตุนี้หนังสือพิมพ์ดาวสยามกรอบต่อมาคือที่ออกในเช้าวันที่5จึงไม่มีภาพเกี่ยวกับก,บการแสดงละครเลยในทางกลับกันในเช้าวันนั้นหนังสือพิมพ์3ฉบับที่ถ่ายจากการแสดงละครไม่ใช่หนังสือพิมพ์ฝ่ายขวาคือประชาธิปไตยเนชัน่นและบางกอกโพสต มีหลักฐานว่าอธิปัตย์ของสูนิสิตเองก็พิมพ์ภาพจากละครแต่ผมหาดูไม่ได้ในขณะนี้แต่โพสต์เป็นฉบับเดียวที่เห็นหน้าด้านตรงของผู้แสดงที่ถูกแขวนคอหมายถึงอภินันบัวหภักดีประชาธิปไตยเป็นภาพด้านตรงของวิโรจ์ตั้งวานิชผู้แสดงอีกคนหนึ่งทั้งอย่างเป็นภาพเล็กและมัวมากส่วนเนชั่นเป็นภาพด้านคางของอภินัน คำบรรยายใต้ภาพของโพสต์บอกชัดเจนว่าเป็นการแสดงฉากการฆ่าแขวนคออย,ย่างทารุณของแอคทิวิสต์สองคนหลังการกลับมาของอดีตผู้นำเผด็จการถานอมกิจจิคจร ผมเห็นว่าข้อเท็จจริงนี้เป็นจุดสำคัญที่ยืนยันว่าการพิมพ์ภาพละครในตอนเช้าวันที่5ของบางกอกโพสต์ไม่เกี่ยวกับพวกฝ่ายขวาเพราะถ้าพวกฝ่ายขวาต้องการเยผยแพร่ภาพโดยมีแผล่วงหน้าที่จะจุดชนวนระดมคนพวกเขาน่าจะเอาไปตีพิมพ์ในดาวสยามในเช้าวันนั้นมากกว่า ตามถแถลงการเมื่อ4ี่ปีก่อนของบางกอกโพสต์ตั้งแต่เช้าวันนั้นมีผู้โทรศัพท์มาที่สำนักงานคมคู่กล่าวหาที่ตีพิมพ์ภาพนั้นแต่ตามบันทึกของพลเอกวันลบโรจนวิสุทธ์ในหนังสือยังเตอ๋อของไทย2,521 กลุ่มผู้รักชาติและชมรมแม่บ้านจำนวนประมาณ300คนที่ชุมนุมกันหน้าทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่เช้าวันนั้นเพื่อเรียกร้องให้เสนีรับสมัครสุนทรเวทและสมบูรณ์ซิรินทรกลับเป็นรัฐมนตรีเมื่อใกล้จะสลายตัวตอนบ่ายสามโมงก็เกิดเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงขึ้นมาและมีผลสะท้อนร้ายแรงยิ่งนัก กล่าวคือผู้ที่มาชุมนุมนั้นได้หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ประจำวันที่5ตุลาคม2519มา3-4ฉบับมีภาพผู้ถูกแขวนคอเหมือนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชผมคิดว่าปัญหาเรื่องเวลาว่าฝ่ายขวาเกิดไอเดียเกี่ยวกับรูปในบางกอกโพสต์เมื่อไหร่ คงยากจะยืนยันลงไปได้ให้แน่นอนแล้วในปัจจุบันแต่คิดว่าน่าจะเป็นประมาณบ่ายต้นๆเมื่อนางนงยาวสุวรรณสมบูรณ์สมาชิกชมรมแม่บ้านเขาแจ้งความที่สอนอชนะสงครามในข้าวันนั้นว่าสุนิสิธิ์เล่นละครมิ่งองค์รัชทายาทก็เล่าว่า14.00นตนได้เห็นภาพในหน้านังสือพิมพ์บางกอกโพสต หนังสือพิมพ์ทุกฉบับที่รายงานท่าวการชุมนุมของพวกนี้จนถึงประมาณเที่ยงวันหรือหลังเที่ยงวันเล็กน้อยก็ยังไม่มีการกล่าวถึงภาพการแสดงละครแต่หลังจากนั้นเรื่องนี้ได้แพร่กระจายไปในหมู่กลุ่มฝรั่งฝ่ายขวาในขณนะนั้นอย่างรวดเร็วดาวสยามเองก็ได้รายงานเรื่องนี้ไว้อย่างน่าสนใจดังนี้เมื่อวันที่หเดือนนี้ เวลา17.00นได้มีบุคคลหลายอาชีพได้นัดชุมนุมโดยยกรูปภาพในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ดาวสยามฉบับวันที่5ตุลาคมกรอบแรกคือฉบับที่ออกในบ่ายวันที่4สมศักดิ์ และได้นำมาวิเคราะห์ถึงภาพและการกระทําของศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาที่เล่นละครการเมืองในบริเวณลานโพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยได้วิเคราะห์ว่ารูปภาพนั้นเหมือนสมเด็จพระบรมโอรสสาธิราชแต่เนื่องจากภาพนั้นเล็กและดูไม่ชัด จึงได้ติดต่อเข้ามาที่สำนักพิมพ์ดาวสยามและทางสำนักพิมพ์ดาวสยามก็ได้ให้ความร่วมมือโดยขยายภาพให้ชัดเจนและไม่ได้มีการตกแต่งภาพแต่อย่างใดส่งไปยังตัวแทนของกลุ่มบุคคลน,นี้ที่มาขอรับที่ประชุมของบุคคลกลุ่มนี้ได้มีมติเห็นพ้องต้องการเป็นเอกฉันท์ว่าภาพนี้เป็นภาพที่ซอเจตนานดูหมิ่นราชวงศ์จักรีที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือไทยรัฐ ซึ่งกล่าวว่าทางด้านกลุ่มต่อต้านนักศึกษาเปิดประชุมกันเครียดตั้งแต่บ่ายวันที่5นี้นที่แห่งหนึ่งแล้วรายงานเรื่องที่พวกนี้ประชุมกันราวกับมีนักข่าวเข้าร่วมฟังอยู่ด้วยผมเข้าใจว่าในช่วงบ่ายวันที่5นั่นเองเดาวสยามกรอบบ่ายลงวันที่6ตุลาคมได้ตีพิมพ์ภาพจากการแสดงละครอีกครั้งและภาพนี้แหละ ที่ถูกใช้ในการระดมพลของฝ่ายขวาตลอดเย็นและค่ำวันนั้นน่าเสียดายที่ดาวสยามกรอบนี้ปัจจุบันหาไม่ได้เช่นกันดังที่กล่าวในตอนต้นว่าฉบับวันที่6ที่ทุกคนเห็นจากหอสมุดแห่งชาติในขณะนี้เป็นคนละกรอบกันผมเชื่อว่าตัวเองเคยเห็นภาพละครแคว้นคอในดาวสยามที่ถูกใช้รณรงค์กล่าวหานักศึกษาในบ่ายวันที่ห้านั้นในความจำของผม เป็นภาพแบบ close up ขนาดใหญ่เห็นตัวละครที่ถูกแควนคอเพียงครึ่งเดียวเป็นไปได้ว่านี่คือภาพที่ดาวสยามเองกล่าวถึงว่าได้ขยายภาพให้ชัดเจนและส่งไปยังตัวแทนของกลุ่มฝ่ายขวานในเย็นวันนั้นและอาจจะมาจากภาพที่ทั้งดาวสยามและบ้านเมืองพิมพ์ในกรอบเช้าวันที่6แต่อันหลังซึ่งไม่ได้มีผลต่อการรณรงค์แล้วจะเป็นระยะไกลขึ้นแสดงตัวผู้เล่นเกือบทั้งตัว ที่แน่ๆคือเป็นคนละภาพกับที่พิมพ์ในบางกอกโพสต์ทำไมผมจึงพูดในตอนต้นว่าแม้แต่ภาพในดาวสยามตอนบ่ายวันที่ห้านี้ก็ไม่น่าจะเป็นภาพแป่งผมไม่ได้ต้องการเสนอว่าเพราะหน้าคนเล่นละครเหมือนอยู่แล้วจึงไม่ต้องแต่งภาพแต่ต้องการจะเสนอว่าความรู้สึกที่ว่าเหมือนนั้นที่สำคัญไม่ใช่มาจากหน้าคนเล่นละครแต่มาจากความรับรู้ perception ที่แพร่หลายไม่เพียงแต่ในหมู่ฝ่ายขวา แต่ในหมู่คนจำนวนไม่น้อยในขณนะนั้นว่าขบวนการนักศึกษาแอนตี้สถาบันด้วยเหตุนี้ขอเพียงแต่ให้องค์ประกอบบางอย่างของภาพมีส่วนคล้ายคลึงเท่านั้นก็ทำให้คิดไปในทางนั้นได้ทันทีในแง่นี้เสื้อชุดทหารที่ตัวละครใส่อาจจะมีผลต่อความรู้สึกของคนดูภาพมากกว่าใบหน้าตัวละครเสียอีกเมื่อถึงเชา้าวันที่6ตุลาคมหนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับ ก็ลงข่าวเรื่องนักศึกษาถูกกล่าวหาว่าเล่นละครหมิ่นองค์รัชทายาทเมื่อถึงเช้าวันที่6ตุลาคมหนังสือพิมทพ์แทบทุกฉบับก็ลงข่าวเรื่องนักศึกษาถูกกล่าวหาว่าเล่นละครมินองค์รัชทายาทแล้วราวกับว่านักศึกษาผิดจริงๆและที่เหมือนกับเป็นการย่อเยอ้ยขอประวัติศาสตร์ก็คือ บางกอกโพสต์อาจเป็นฉบับที่ลงข่าวเข้าข้างนักศึกษาที่สุดในสถานการณ์เช่นนั้นแม้แต่ไทยรัฐหรือประชาชาติที่เคยเข้าข้างนักศึกษามาตลอดก็พาดหัวว่าจับนักศึกษาหมิ่นฟ้าชายและสั่งสอบแควนคอลานโพระบุภาพหมิ่นองค์ราชทายาตามลำดับโพสต์เกือบเป็นเพียงฉบับเดียว ที่ไม่ยอมระบุตรงๆเช่นนั้นแต่กลับพาดหัวข่าวเพียงว่าสั่งสอบละครแขวนคอสูนิสิทธิ์ปฏิเสธผู้แสดงหน้าเหมือนใครทั้งสิน้นคืนที่ยาวนานการไม่ตัดสินใจสลายการชุมนุมในธรรมศาสตร์คืนวันที่5ตุลาคม2519 ช่วงบ่ายและเย็นวันอังคารที่5ตุลาคม2519หนังสือพิมพ์บางฉบับได้นำเอาภาพที่ถ่ายจากการแสดงละครกลางแจ้งในระหว่างการชุมนุมประท้วงการกลับมาของจอมพลถนอมกิติขจรของนักศึกษาที่ลานโพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในวันก่อนหน้านั้นมาตีพิมพ์ในลักษณะโจมตีว่านักศึกษาแสดงละครมินองค์ราชทายาท กลุ่มการเมืองฝ่ายขวาต่างๆในขณะนั้นได้อาศัยเรื่องนี้ระดมกำลังขึ้นอย่างรวดเร็วโดยมีสถานีวิทยุยานกรอบเป็นศูนย์กลางมีการเรียกร้องให้ประชาชนผู้จงรักภักดีไปชุมนุมกันในเช้าวันรุ่งขึ้นทั้งที่สนามหลวงและรานพระบรมรูปทรงมา้าเพื่อจัดการกับนักศึกษาที่กำลังชุมนุมอยู่ในธรรมศาสตร์อย่างเด็ดขาด ประมาณสามทุ่มเศษของคืนนั้นสุธรรมแสงประทุมและกรรมการศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยได้นำผู้สแสดงละครออกแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนที่ตึกองค์การนักศึกษามหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์และติดต่อขอเข้าพบนายกรัฐมนตรี เพือ่อชี้แจงทำความเข้าใจในเช้าวันรุ่งขึ้นอย่างไรก็ตามยังไม่ทันที่ฟ้าจะสางกำลังตำรวจและกลุ่มอันภา์การเมืองฝ่ายขวาที่ทำการปิดล้อมมหาวิทยาลัยอยู่ก็ได้ลงมือโจมตีการชุมนุมด้วยอาวุธอย่างขนาดใหญ่มีการจับผู้ชุมนุมมาทารุณกรรมต่างๆเช่นแขวนคอเผาทั้งเป็นทำลายศพข่คมขืนทำอนาจาร ผู้ชุมนุมเสียชีวิตหลายสิบคนที่เหลืออีก3,000คนถูกทำร้ายร่างกายและกวาดต้อนไปขังขณะที่การกระทำของตำรวจและกลุ่มอันตราลการเมืองฝ่ายขวาในเช้าวันนั้นเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและศีลธรรมอย่างไม่มีข้อสงสัยคำถามหนึ่งที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือ เหตุใดนักศึกษาจึงไม่ยุติการชุมนุมตั้งแต่คืนวันที่5ตุลาคมเมื่อมีการก่อกระแสหมิ่นองค์ราชธายาทและถ้าทำเช่นนั้นจะสามารถหลีกเลี่ยงความสูญเสียในเช้าวันที่6ตุลาคมได้หรือไม่ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์6ตุลาผมเป็นผู้หนึ่งที่มีหน้าที่ในการตัดสินใจกำหนดจังหวะก้าวการเคลื่อนไหวของขบวนการนักศึกษาตลอด20กว่าปีที่ผ่านมา ผมถูกถามและถามตัวเองถึงคำถามในลักษณะนี้บ่อยครั้งตนปี2521คือหลังจากรัฐบาลทาน,นินไกลวิเชียนที่มีอำนาจจากเหตุการณ์6ตุลาและที่มีนโยบายปิดกั้นการแสดงออกทางการเมืองอย่างเบ็ดเสร็จถูกรัฐประหารโค่นล้มไปและเริ่มมีเสรีภาพของการแสดงออกขึ้นอีกก็เริ่มมีผู้ตั้งคำถามทำนองนี้ในที่สาธารณะเป็นครั้งแรก ขณะนั้นผมกับเพื่อนอีก18คนกำลังติดคุกและถูกส่งขึ้นศาลในคดี6ตุลาเราได้คุยตกลงกันว่าจะทำการชี้แจงและตอบโตการโจมตีในเรื่องนี้และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับ6ตุลาเราได้จัดสัมมนากันเองในคุกและเขียนเป็นข้อสรุปออกมา โดยมีผมเป็นผู้ร่างแล้วส่งออกมาเผยแพร่ข้างนอกทั้งแบบใต้ดินในฉบับเต็มและแบบบนดินในฉบับดัดแปลงแก้ไขถ้อยคำซึ่งคนข้างนอกคุกทำเองในส่วนที่เกี่ยวกับท่าทีของเราในค่ำวันที่5ตุลาคมนั้นพวกเราซึ่งหลายคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจได้สรุปออกมาว่าคืนวันที่5ตุลาคม ฝ่ายเราได้ตกลงให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. นแถลงข่าวเปิดเผยข้อเท็จจริงแก่สื่อมวลชน 2. ติดต่อกับรัฐบาลขอเข้าพบเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงซึ่งรัฐบาลตกลงให้เข้าพบได้ในวันรุ่งขึ้น 3. เคลื่อนย้ายผู้ปฏิบัติงานส่วนหนึ่งออกจากธรรมศาสตร์เพื่อรับมือกับสถานการณ์ 4. ตกลงให้สลายการชุมนุมในวันรุ่งขึ้น เหตุที่ต้องให้สลายการชุมนุมในวันรุ่งขึ้นก็เพราะเห็นว่าสถานการณ์อาจรุนแรงขึ้นได้การสลายไม่อาจทำได้ในตอนกลางคืนเพราะเราไม่สามารถประกันความปลอดภัยแก่ผู้ร่วมชุมนุมได้ในความทรงจำของผมขณะนั้นคือปี2526เราคิดว่ากำลังต่อสู้ทางการเมืองกับผู้ที่ต้องการบิดเบือนว่ากรณี6ตุลาเป็นความผิดของนักศึกษาเอง การสัมมนาและข้อสรุปที่เขียนขึ้นถูกชี้นำด้วยความคิดนี้ผมจำได้ว่าขณะที่เขียนถึงการตัดสินใจในคืนวันที่5ผมมีความลำบากที่ด้านหนึ่งต้องพยายามไม่เขียนให้ผิดข้อเท็จจริงแต่อีกด้านหนึ่งก็ต้องระวังไม่สร้างความชอบธรรมให้แก่ผู้ที่โจมตีเราในความเป็นจริงผมตระหนักดีว่ามาตรการที่หนึ่งและสองนั้นไม่เกี่ยวกับประเด็นว่าจะสลายการชุมนุมหรือไม่ ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่สุดที่เราถูกโจมตียิ่งกว่านั้นถ้าจำไม่ผิดจากการสัมมนาพบว่าในคืนวันที่5นั้นแม้เราจะมีการพูดถึงการสลายการชุมนุมในวันรุ่งขึ้นแต่ความจริงไม่ได้มีการพิจารณาถกเถียงถึงเรื่องนี้อย่างจริงจังหรือตกลงกันอย่างเป็นมติทางการ การคุยเรื่องนี้ออกมาในลักษณะที่ว่ามีคนถามก่อนแยกย้ายเลิกประชุมในราว3ามสี่ทุ่มว่าถ้าสถานการณ์รุนแรงขึ้นจะทำอย่างไร ก็มีบางคนตอบว่าให้เลิกชุมนุมแต่ไม่มีการอภิปรายอะไรเพิ่มเติมในที่ประชุมเพราะความสนใจของผู้ร่วมประชุมไม่ได้อยู่ที่ประเด็นนั้นส่วนที่ว่าการสลายการชุมนุมในตอนกลางคืนทำไม่ได้นั้นก็ไม่ได้เป็นผลมาจากการทกเทียงอภิปรายอย่างจริงจังกว้างขวางแต่เป็นความเข้าใจร่วมกันของพวกเราในสมัยนั้นมากกว่า ที่สำคัญเนื่องจากเราไม่ได้มีการพิจารณาประเด็นการสลายการชุมนุมอย่างจริงจังประเด็นเรื่องจะสลายคืนนั้นได้หรือไม่จึงไม่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมานับตั้งแต่การสัมมนานในครกครั้งนั้นทุกครั้งที่มีการพูดถึงเรื่องนี้ในที่สาธารณะผมและเพื่อนก็จะเสนอในแนวเดียวกันว่าคืนวันที่5ตุลาคม เราได้ตัดสินใจในทางหลักการให้สลายการชุมนุมแล้วแต่เห็นว่าทำไม่ได้ในตอนกลางคืนเพราะไม่ปลอดภัยต่อผู้ร่วมชุมนุมต้องรอถึงเช้าซึ่งเมื่อถึงเวลาก็ถูกโจมตีก่อนผมอยากจะย้ำว่าที่พูดนี้ไม่ได้แปลว่าพวกเราจงใจโกหกแต่ผมเชื่อว่าเราได้ขยายความให้น้ำหนักเพิ่มเติมกับสิ่งที่เป็นเพียงความเข้าใจแบบลม้ลมลถ้าพรุ่งนี้สถานการณ์รุนแรงก็สลายให้เป็นมติอย่างเป็นทางการ ตกลงสลายตอนเช้าและภายใต้การกดดันของการต่อสู้ทางการเมืองเพื่อยืนยันว่าฝ่ายเราไม่ใช่ผู้ผิดในกรณี6ตุลาทําให้สิ่งนี้กลายเป็นความทรงจรํารวมของพวกเราไปแบบเดียวกับความทรงจําเรื่องการตัดสินใจให้เคลื่อนขบวนไปหน้าส่วนจินลดาในคืนวันที่13ตุลาคม2516 ซึ่งในความเป็นจริงน่าจะมาจากเหตุผลบางประการแต่ความจำเป็นของการต่อสู้กับผู้โจมตีการตัดสินใจนั้นทำให้ผู้นำขบวนต้องชูเหตุผลอื่นแทนเมื่อเวลาผ่านไปก็เลยกลายเป็นความเชื่อของพวกเขาเองว่าเขาได้ตัดสินใจไปเพราะเหตุผลที่ชูขึ้นทีหลังนี้จริงๆเพื่อนบางคนที่เข้ารวมทั้งการตัดสินใจในคืนวันที่5ตุลาและการสัมมนาทบทวนเรื่องนี้ในคุกอาจจะแย้งว่า ความจำในเรื่องนี้ทั้งหมดของผมผิดพลาดเพื่อไม่ให้เป็นการเข้าใจผิดในสิ่งที่ผมต้องการเสนอในบทความนี้ผมขอให้สมมุติว่าความจำของผมที่กล่าวมาข้างต้นผิดจริงให้สมมุติว่าในคืนวันที่5มีการอภิปรายตัดสินใจอย่างจริงจังว่าจะสลายการชุมนุมแต่ตกลงกันว่าทำไม่ได้ในคืนนั้นเพราะไม่ปลอดภยัยจะทำในวันรุ่งขึ้นผมก็ยังเห็นว่าการไม่สลายการชุมนุมในคืนนั้นเป็นความผิดพลาด สิ่งที่เป็นกุญแจในเรื่องนี้มีทั้งหมด2อ,อย่างคือเวลาและความเป็นไปได้ของการคาดการล่วงหน้า เหตุผลที่ว่าไม่สามารถสลายการชุมนุมตอนกลางคืนได้เพราะไม่สามารถประกันความปลอดภัยแก่ผู้ชุมนุมที่สลายตัวนั้นอาจจะจริงถ้าเราพูดถึงหลังเที่ยงคืนไปแล้วแต่ผมคิดว่าแม้แต่ผู้ที่คิดเช่นนี้ก็น่าจะยอมรับว่ามีความเป็นไปได้อย่างสูงที่จะสลายการชุมนุมอย่างปลอดภัยในเวลาสามหรือสี่ทุ่มซึ่งเป็นเวลาปกติสำหรับการชุมนุมที่ไม่ข้ามคืนหรืออาจจะดึกกว่านั้นถึงห้าทุ่มหรือเที่ยงคืนได้ กำลังตำรวจที่ทำการปิดล้อมมหาวิทยาลัยในคืนนั้นและเข้าโจมตีในตอนเช้ายังไม่เข้าประจำที่ จนเลยเที่ยงคืนไปมากแล้วตำรวจพลร่มมาถึงราวตีห้าในส่วนกลุ่มอันตพาลการเมืองที่มีอยู่บ้างผมเชื่อว่าพวกนี้ส่วนใหญ่อาจจะมาถึงก่อนเช้าไม่นานก็ไม่ได้มีทีท่าว่าจะลงมือก่อนหน้านั้นและลำพังพวกนี้ซึ่งมีอยู่กับการชุมนุมไม่ว่าเวลาใดก็ไม่น่าจะเป็นปัใจจัยให้ไม่สามารถสลายการชุมนุมได้ ช่วงเวลาประมาณ3-4ถึงทุ่มเป็นช่วงที่เราประชุมพิจารณามาตรการที่จะตอบโต้ข้อกล่าวหามิ่นองค์รัชทายาทและติดต่อรัฐบาลขอเข้าพบมีการเปิดถแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในช่วงนั้นหากเราให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกกับการสลายการชุมนุมเราก็สามารถตัดสินใจสลายได้ในตอนนั้น ก่อนหรือพร้อมๆไปกับการถแถลงข่าวและติดต่อรัฐบาลปัญหาอยู่ที่ว่าในช่วงเวลานั้นมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่เราจะตัดสินใจเช่นนั้นพบหมายถึงว่าเราจะสามารถคาดการ์ลวงหน้าได้เพียงใดว่าวันรุ่งขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นผมเห็นว่าที่ผ่านมาผู้ที่คิดหรือโจมตีว่าขบวนการน,นักศึกษาน่าจะสลายการชุมนุมในคืนวันที่หนั้นอาศัยเหตุผลที่ผิดมาสนับสนุนความคิดของตน คืออาศัยความรู้ร้ังเหตุการณ์ที่ว่าเกิดอะไรขึ้นจริงในเช้าวันที่6มาตัดสินการตัดสินใจในคืนวันที่5เขาทำนองทาสลายการชุมนุมก็จะไม่ถูกฆ่าหมู่ทารุณกรรมผมยังยืนยันว่าข้อเสนอเช่นนี้ผิดเพราะไม่มีใครแม้แต่ผู้ที่ลงมือฆ่าหมู่และทารุณกรรมในเช้าวันที่6เองสามารถรู้ล่วงหน้าตั้งแต่คืนวันที่ห ว่าจะเกิดการฆ่าหมู่ทารุณกรรมในลักษณะที่เกิดขึ้นจริงผมหมายความว่าในความเห็นของผมพวกเขาไม่ได้วางแผนมาว่าจะทำแบบที่ได้ทำจริงๆสิ่งที่พวกเขาตั้งใจไว้มากที่สุดก็คือจะจัดการนักศึกษาในธรรมศาสตร์ด้วยความรุนแรงแต่เมื่อพวกเขาปล่อยความรุนแรงออกมาแล้วรูปแบบการคลี่คลายของมันเป็นเรื่องเป็นไปเอง ด้วยเหตุนี้ผมจึงยืนยันว่าขบวนการนักศึกษาไม่สามารถตัดสินใจได้ตั้งแต่คืนวันที่5ว่าควรยุติการชุมนุมเพื่อหลีกเลี้ยงสิ่งที่เกิดขึ้นในเช้าวันที่6เพราะไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที่สามารถรู้หรือคาดการได้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างที่เกิดขึ้นจริงในเช้าวันที่6แต่ผมขอเสนอในที่นี้ว่าเราสามารถและควรจะตัดสินใจสลายการชุมนุมในคืนวันที่5ตุลาคม ด้วยเหตุผลที่ง่ายกว่านั้นเล็กกว่านั้นได้เราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่รู้พวกมันจะเอาอยัางไงแต่ที่แน่ๆครั้งนี้ประเด็นที่พวกมันใช้ก่อกระแสโจมตีเราเป็นประเด็นที่ผิดปกติอย่างมากถ้าให้ดีเราน่าจะกลับไปตั้งหลักใหม่รอดูสถานการณ์เลิกชุมนุมชั่วคราวคืนนี้ถ้าไม่มีอะไรวันหลังค่อยเรียกชุมนุมใหม่ ผมเชื่อว่าเราสามารถที่จะคิดทำนองนี้ได้ในคืนนั้นและสลายการชุมนุมไปในช่วงสามหรือ4ีทุม่มอย่างไรก็ตามผมขอเสนอต่อไปด้วยว่าต่อให้เราสลายการชุมนุมในคืนนั้นความรุนแรงในเช้าวันที่6ตุลาคมเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แต่จะเป็นความรุนแรงในรูปแบบที่ต่างจากที่เกิดขึ้นจริง ผมคิดว่าในขั้นต่ำที่สุดและเป็นไปได้อย่างมากที่สุดคือจะเกิดการเผาทําลายธรรมศาสตร์อย่างที่ได้เกิดขึ้นในวันที่20สิงหาคม2518แต่นอกเหนือจากอาคารสถานที่แล้วเราจะสูญเสียอะไรอีกหรือไม่คงไม่สามารถบอกได้แน่นอนถ้าเราโชคร้าย สุธรรมและเพื่อนที่เดินทางไปพบนายกรัฐมนตรีในเช้าวันนั้นอาจจะถูกรุมประชาธันสมาชิกครอบครัวและที่อยู่อาศัยของนักกิจกรรมบางคนอาจถูกทำอันตร,รายท่ารุญกรรมขนาดย่อยเช่นการจับบางคนมาแขวนคอยังคงอาจเกิดขึ้นมาได้ที่แน่นอนคือเป็นไปไม่ได้ที่จะหลีกเลี่ยงความรุนแรงในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งในวันที่6ตุลาคม2519 เพราะสถานการณ์ที่พวกฝ่ายคว้าก่อขึ้นมาในบ่ายวันที่5ตุลาคม2519นั้นเหมือนกับผีดูดเลือดที่เมื่อถูกปลุกขึ้นมาแล้วไม่มีใครสามารถควบคุมได้ไม่มีใครสามารถทำให้มันสงบลงได้จนกว่ามันจะได้ดื่มเลือดคนจริงๆอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเนื้อหาน่าสนใจแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบาย